بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอิหม่ามท่านคอตีบแล้วก็บิลาลรวมถึงคณะกรรมการแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงชะบับแล้วก็คนหนุ่มคนสาวที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นหลายครั้งแล้วที่ผมกับอาจารย์ฟริดเฟนดี้ก็จะมาให้ความรู้จะเป็นในช่วงท้ายของรายการซึ่งตอนนี้อาจารย์ฟริดก็กำลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับถ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญด้านบนหัวข้อในวันนี้น่าติดตามครับทำอย่างไรไม่ให้ศาสนาเหลืออยู่แค่ในมัสยิดเป็นหัวข้อที่แปลกกว่าหลายๆที่ที่ดูเหมือนว่าที่นี่จะเอาใจใส่เพราะผมเชื่อได้ว่าคนที่ได้ตั้งหัวข้อนี้ก็มองแล้วว่ายังมีคนมุสลิมอีกเป็นจำนวนมากที่มองว่าถ้าจะทำอิบาดะห์หรือจะกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์หรือจะอยู่ในหลักการก็เพียงเฉพาะที่มัสยิดเท่านั้นประมาณนั้นแต่เวลาอยู่นอกมัสยิดแล้วตรงนี้เองที่เจ้าภาพที่นี่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าเวลาเราอยู่ในมัสยิดแน่นอนเหลือเกินว่าเราก็ให้เกียรติไม่ได้หมายความว่ามุสลิมเนี่ยไม่ให้เกียรติส่วนมากเลย 99% จะบอกว่า 100% ไม่ได้ทำไมผมถึงบอกว่า 100% ไม่ได้เพราะว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งถึงแม้ว่าจะน้อยก็ไม่ได้ให้เกียรติกับมัสยิดมีไหมล่ะบางมัสยิดเนี่ยงัดตู้บริจาคมีไหมมีไหมเออถึงได้ต้องวงเล็บไปบ้างจะมาบอกว่าเต็มร้อยเลยไม่ใช่เพราะว่าบางคนนั้นไม่ได้ให้เกียรติกับมัสยิดเลยแต่มีอีกหลายคนพี่น้องครับที่ได้ให้เกียรติต่อมัสยิดเวลาเราเข้ามาในมัสยิดเราจะทำอิบาดะห์แบบไหนจะพูดจาอะไรจะอะไรนะไอในเรื่องลามกจกเปรตอะไรเราก็จะไม่พูดละไม่พูดละฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะให้เกียรติต่อมัสยิดก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเวลาเราเข้ามัสยิดนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าเราจะแต่งตัวกันเรียบร้อยนะไม่โป้ไม่เปื่อยไม่อะไรกันแล้วแต่นะครับคือจะระมัดระวังเป็นพิเศษแต่สำหรับหัวข้อที่บอกว่าทำอย่างไรไม่ให้ศาสนาเหลืออยู่แค่ในมัสยิดอันนี้น่าติดตามเพราะว่ามุสลิมไม่ใช่เฉพาะที่นี่อีกหลายๆที่ยังไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนากันมากมายเท่าไหร่ต้องยอมรับนะครับก็มาแค่ละหมาดกันพอออกไปก็ตัวใครตัวมันฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงอยากจะนำเสนอว่าในเรื่องของอิบาดะห์ผมใช้อย่างนี้กันแล้วกันในเรื่องของอิบาดะห์การที่จะกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะอยู่ในมัสยิดเท่านั้นแล้วคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะถ้าเราได้เรียนรู้เนี่ยเราก็จะเอาหลักการที่เราเรียนรู้ที่ได้จากอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเนี่ยนำไปปฏิบัติแต่ปัญหาคือว่าที่เขาไม่ปฏิบัติกันเนี่ยที่เขายังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนผมก็ไม่ได้ไปตำหนิอะไรนะเนื่องจากว่าเขาไม่รู้คือถ้าเขารู้อย่างเรารู้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมแต่หลายคนไม่คิดจะเรียนรู้อันนี้แหละคือปัญหาแต่สิ่งนึงเนี่ยเอาละรายการนี้อาจจะมีการไลฟ์สดไปถึงบางคนที่อาจจะเพิ่งจะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยตัวเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างไรที่จะให้ศาสนาอิสลามของเรานั้นมันสมบูรณ์ตัวเราเนี่ยทำยังไงนะครับในตัวเราอะนะเพราะอิสลามเนี่ยบางทีเราทำไม่สมบูรณ์แต่อิสลามเนี่ยมันสมบูรณ์มาแล้วแต่เราเนี่ยที่ทำไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าตัวเรายังไม่รู้จักอิสลามพี่น้องต้องแยกนะว่าอิสลามมันมาสมบูรณ์แล้วฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า
คนเราเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้นะมาชาอัลลอฮ์อ่ะพอเราอยู่นอกมัสยิดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มีการพัฒนามามากขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าดีกว่าเก่าแล้วเรื่องหนึ่งก็คือการให้สลามตะก่อนนี่ไม่มีการให้สลามกันเลยนะพอเจอกันเนี่ยไปไหนมึงไปนี่หน่อยไอ้นั่นตายแล้วนะเลเห็นกันหลัดๆตายแล้วคุยกันอย่างเงี้ยคุยแบบภาษาเขาแต่มาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้พี่น้องครับตั้งแต่เราเรียนรู้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นแบบอย่างนะครับละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดคือใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพี่น้องครับลองคิดดูสิเรื่องการให้สลามเนี่ยการให้สลามเนี่ยเป็นดุอานะเป็นดุอาการให้สลามพอเจอกันอัสสลามุอะลัยกุมถามว่าคิดกันเองเหรอเปล่าอัลลอฮ์สั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ดูนบีนะให้สลามให้ดูนะไปดูสินบีเนี่ยให้พวกเราได้เรียนรู้ซุนนะและพูดถึงผลบุญเลยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวบทหะดีษก่อนยาอารอญุลอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วเนี่ยฟะกอลอัสสลามุอะลัยกุมชายคนนั้นได้ให้สลามกับนบีอัสสลามุอะลัยกุมฟะรดดะอะลัยนบีก็รับสลามซุมมะญะละซะต่อมาชายคนนั้นก็นั่งพอนั่งเสร็จฟะกอละนบีก็บอกให้กับชายคนนั้นน่ะฟะกอละละฮูให้กับชายคนนั้นอัชรุนเขาคนนั้นได้10ผลบุญให้สลามนะอัสสลามุอะลัยกุมได้10ผลบุญพอมีชายคนนึงเข้ามาเสร็จแล้วชายคนที่2ก็ให้สลามท่านนบีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์มีรายงานว่าซุมมะจะละซะนบีเสร็จแล้วว่าอะไรนะฟะรดดะอะไรนบีก็รับสลามซุมมะจะละซะชายคนที่2ก็นั่งนบีก็บอกว่าอิชรูนคนคนนี้ได้20ผลบุญเห็นมั้ยได้20ผลบุญพอชายคนที่3มาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุให้อย่างเต็มนบีบอกซะลาซูนได้เท่าไหร่30ถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยนะเอาละอิบาดะห์มันไม่ได้เจาะจงอยู่เฉพาะในมัสยิดเนี่ยเวลาเราเจอกันที่ถนนเดินไปเจอกันที่ไหนหรือเวลาเราจะโทรศัพท์หาใครอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราได้กี่ผลบุญครับ30เอามั้ยเอาการให้สลามเนี่ยเป็นการอะไรเป็นการขอดุอาเอาความสันติสุขให้กับคนที่เราคุยอยู่เอาไม่เอาเอาแต่สมัยก่อนเราให้เปล่าอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยพี่น้องครับผมนี่เรียนศาสนามา5ปีก่อนที่จะไปไคโรเนี่ยบอกตรงๆนะไปให้สลามชินที่ไคโรนะตอนไปที่แรกเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมเขินก็ไม่เคยให้อ่ะคนลองไม่เคยเนี่ยมันเขินใช่มั้ยล่ะมันอายมันอัสสลามุอะลัยกุมเห็นป่ะมันเขินนี่ขนาดเรียนศาสนามานะก็ไม่ได้ไปต่อว่าไอ้ที่เรียนมาแต่ว่าเราว่าตัวเราเองดีกว่าเอาละเพราะไม่เคยชินกันไงฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยการให้สลามเนี่ยเห็นป่ะถือว่าเป็นอิบาดะห์หนึ่งที่ไม่ต้องมาทําในมัสยิดเราสามารถที่จะได้รับผลบุญได้การให้สลามเดี๋ยวผมจะสอนนิดนึงการให้สลามมีอยู่3อย่างที่เราให้กันเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมถ้าอยากจะได้30ผลบุญอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอาดัมจดไว้เช็คอาดัมจดไว้นี่เขาจดอย่างโอ้โหเลคเชอร์เลยนะเขาจะเลคเชอร์อย่างชนิดที่ว่าไปเลคเชอร์ด้วยเลคเชอร์แต่อย่าไปอ่านนะอย่าไปอ่านเอาว่ากันไปการให้สลามเนี่ย
ผมบอกก่อนนะครับพยายามให้สลามให้เต็มจะดีเพราะจะได้30ผลบุญกระเถิบอีกนิดนึงเราได้30ผลบุญใช่มั้ยแต่ถามว่าถ้าจะให้อัสสลามุอะลัยกุมผิดมั้ยไม่ผิดหน้าบ้านใช่มั้ยเวลาตอนกลางวันบ่ายๆหรือเย็นเย็นมาแล้วอัสสลามุอันนี้ละชัดละชัดละชัดละใครวะใครวะอัสสลามุอะลัยกุมต้องค่อยๆแอบดูมาว่าใครวะเนี่ยเจ้าใหม่หรือเจ้าเก่าวะก็ว่ากันไปแต่เอานะนั่นก็ว่ากันไปแต่จะบอกการให้สลามทักทายคนต่อคนอันนี้ประการที่หนึ่งของเรื่องการให้สลามอีกประการที่สองในเรื่องของการให้สลามที่หลายคนอาจจะรู้และอีกหลายคนก็ไม่รู้อย่าลืมนะครับว่าการให้สลามนี่ที่เราได้มาได้มาจากใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งสอนให้สลามประการที่สองคือให้สลามแบบไหนเวลาเราเข้าบ้านให้สลามไหมให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ในกรณีมีคนไม่ใช่ปัญหาแล้วถ้าไม่มีคนล่ะเห็นไหมไม่มีคนเนี่ยพี่น้องครับการให้สลามไม่ปกตินะไม่ปกตินะถามว่าใครทำอิบนุอุมัรเป็นหะดีษที่อิบนุอุมัรซอฮาบะได้บอกว่าเมื่อท่านเข้าบ้านและไม่พบใครอยู่ในบ้านฟังนะเวลาเข้าบ้านถ้ามีคนจะรู้ว่ามีคนมีอะไรให้สลามไปเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เวลาเรารู้ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเนี่ยอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนหลายคนรู้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติแต่หลายคนยังไม่รู้ก็ยังให้สลามเหมือนเดิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จริงๆแล้วเนี่ยมีการรายงานทั้งซอฮาบะห์และบรรดาตาบีอีนอิกริมะห์ก็มีการรายงานว่าเวลาไม่มีคนอยู่ในยุคซะลัฟุศอลและเวลาไม่มีคนอยู่บ้านนะเวลาจะเข้าบ้านให้สลามด้วยกับคำว่าในอัตตฮิยาไม่น่าจะต้องมาท่องจำอะไรแล้วเนี่ยเพราะเราจำอยู่แล้วในละหมาดนี่อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีน2แล้วนะการให้สลามไม่เหมือนกันครั้งแรกคนต่อคนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พอไม่เจอคนอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนใช่มั้ยประการที่3การให้สลามที่ไม่ซ้ำกันก็คือเวลาจะเข้ากุโบร์เหมือนกันมั้ยไม่เหมือนเห็นมั้ยอัสสลามุอะลัยกุมดารกอมิมุอ์มินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนหรืออัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยารแล้วแต่ละคนที่ไปท่องจำอะไรกันมาสำนวนใช้ได้หมดพี่น้องท่องมาต้นไหนนั่นแหละมีหลายสำนวนที่นบีสอนไว้จะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้อิบาดะห์น่ะมันไม่ได้จำเป็นหรอกว่าจะต้องอยู่ในมัสยิดอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่การทำตัวและพี่น้องลองคิดดูคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาอึ้งกับพวกเรานะเฮ้ยพวกแขกเวลาเขาเจอกันแล้วเขาให้สลามให้สลามอะไรอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมเอ๊เขาให้สลามกันเนี่ยมันแปลว่าอะไรขอความสันติสุขเท่ากับเรากำลังขอดุอาต่อจำไว้นะครับเวลาขอดุอาเราขอต่ออัลลอฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์มอบให้กับท่านคนที่เราโต้ตอบอยู่เนี่ยเห็นยังอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นี่ไงมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราว่าเรานี่จะปฏิบัติตัวแบบไหนอิบาดะห์นี่มันเจอกลางถนนมันก็ได้บางทีอยู่ดีๆอ้าวมีคนโทรศัพท์มาไม่ใช่ปัญหาอ้าวโอเคมาปุ๊บเราคุยได้เลยอ้าวอัสสลามุอะลัยกุมบางทีบอกนี่เออเราจะจินมากเวลาเรารับปุ๊บอัสสลามุอะลัยกุมแม่มันถามมานี่ร้านแก๊สวะล่ะฮะไม่ร้านส่งแก๊สวะไม่ใช่นั่นก็ว่ากันไปอันนั้นเราไม่รู้บางทีคนต่างศาสนิกเขาโทรมาอะไรเงี้ยเขาโทรผิดก็ว่ากันไปแต่เราให้สลามมีหน้าเขาไม่รับโอเคก็ว่ากันไปประการต่อมาเนี่ยพี่น้องครับเวลาเราเจอกันเนี่ยผมอยากจะสอนเลยนะ
ง่ายๆที่ผมสอนเนี่ยคือไม่ต้องคือมันทำง่ายๆประจำอยู่แล้วเนี่ยที่มันจะทำให้เราได้ผลบุญเนี่ยประการง่ายๆเลยนะแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเวลาให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยพอลาเขารับสลามเนี่ยประการต่อมาเนี่ยมีซุนนะที่นบีจะใช้ก็คือนบีจะถามว่าไกฟะฮาลุกาหรือไกฟะอันตาหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า how are you ฮะทำแรดผู้ภาษาอังกฤษได้สามสี่คำทำแรดไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่รู้ใช่ป่ะ how are you ใช่ไหมทำแรดเป็นงั้นแหละได้อยู่เจ็ดแปดคำภาษาอังกฤษนบีจะถามอย่าลืมนะไกฟะฮาลุกาถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนน่ะไม่ใช่คำของใครนะเป็นคำของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์นี่เวลาเจอกันนี่บางทีก็จะถามนู่นแล้วก็มีซุนนะถามถึงบรรดาเป็นไงพ่อท่านพวกท่านเป็นไงญะมาอะห์ท่านเป็นไงครอบครัวท่านเป็นไงพ่อแม่ท่านเป็นไงนบีเคยถามเห็นยังพี่น้องครับนบีจะถามว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นไงล่ะที่บ้านเป็นไงพ่อแม่ท่านเป็นยังไงโต๊ะอิซแซเป็นยังไงจันฟริดเป็นยังไงบ้างไปทำมา3เส้นยังอยู่ดีไหมยังหายใจดีไหมแหมแล้วไปทำ3เส้นพี่น้องเอ้ยนี่ถ้าติดต่อผมนิดนึงนะแหมได้ทำ4เส้นแล้วเข้าบีควิก3เส้นแถมเส้นนึงบีควิกอ่ะเขาแถมเนาะทำ3เส้นแล้วเหรอ3เส้นใช่ไหมนี่ถ้าเข้าบีควิกก็ได้อีกเส้นนึงนั่นมันยางรถเนี่ยนะก็ว่ากันไปอันนี้ก็ทำอะไรบอลลูนหรืออะไรอะไรก็ว่ากันไปกำลังจะบอกว่านบีเนี่ยเวลาเจอถามพยายามถามนะเป็นไงมะละมะเป็นไงแล้วน้องสาวเป็นไงพยายามถามถึงครอบครัวอะไรต่างๆนานาว่าเป็นยังไงด้วยนั่นคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งนึงที่เวลาซอฮาบะห์เขาถูกถามเนี่ยบรรเราเนี่ยเวลาถามเป็นไงสบายดีเหรอตามแตกไงมึงไม่เห็นเนี่ยกูไม่งั้นกูไม่ดีกูจะมาได้เหรอมึงสวนเราอีกดูสิเราถามดีๆเป็นไงล่ะหัดยามาเหรอมาเป็นไงสบายดีเหรอกูไม่ดีกูจะมาตรงนี้ได้ไงเฮ้ยกูผิดอีกเฮ้ยกูผิดอีกจริงๆแล้วไม่ใช่เวลาถามอย่างนี้นะซอฮาบะห์จะตอบอะห์มัดุลลอฮ์ฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เหมือนกับที่เราใช้สำนวนก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ง่ายไหมเนี่ยผมนี่สอนอย่างง่ายๆเลยนะที่พี่น้องจะใช้ประจำวันถ้าพี่น้องอยากจะได้ผลบุญตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่ปัญหาอะห์มัดุลลอฮ์ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเป็นการกระทำของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอิบาดะห์เนี่ยเราจะมาได้ผลบุญเนี่ยเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวอย่าลืมนะอิสลามสอนละเอียดนะอิสลามสอนละเอียดแม้กระทั่งในเรื่องของคิรออะห์ในเรื่องของการขับถ่ายในห้องน้ำคิรออะห์นี่แปลว่าการขับถ่ายอยู่ไอ้เรื่องที่อยู่ในห้องน้ำนี่แหละสอนขนาดนั้นเชียวแต่แปลกใจนะในหลายๆเรื่องที่เวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราในเรื่องของความสะอาดเรากลับไม่ใช้กันของหลายที่พี่น้องครับมัสยิดหลายที่โอ้โหพองานสุราบางทีบรรยายเนี่ยบางทีจะไปฉี่ว่ากันง่ายๆพอเปิดก็ไปอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอัลลอฮุอักบัรเหนื่อยคือท่านนบีไม่ได้สั่งอะไรไว้เราก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าอัลลอฮ์นบีเน้นในเรื่องของอะไรจะอะไรอันนอดอฟ้าอะไรต่างๆนั่นนะหลายมัสยิดเลยโอ้โหบางทีต้องเตือนกันผ่านบนเวทีว่าไม่ได้นะไม่ได้นะเนี่ยกำลังจะบอกอะเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญเวลาเรารักษาความสะอาดเท่ากับเราได้ผลบุญไหมได้ไหมได้ผลบุญทั้งนั้นมีน้องครับคนที่เป็นผู้ศรัทธามุมินนะถ้าเป็นผู้ศรัทธานะเขาจะอยู่กับการดิกรุลลอฮ์มีอะไรเป็นไงไปไหนมาจะไปสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเป็นไงป๋ามะล่ะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ก็ไม่ค่อยไหวหรอกแล้วเดี๋ยวค่อยสาธยายเขาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยสาธยายนะแต่สิ่งแรกเนี่ยเราต้องสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ส
สังเกตง่ายๆพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาบางทีเราเจอเราทักทายเนี่ยเป็นไงสบายดีเหรอสบายดีเหรอเรื่อยแต่วันนี้เนี่ยถ้าใครถามเราว่าสบายดีไหมเราจะต้องตอบว่าอัลฮัมดุลิลละเนี่ยสบายสบายได้บุญไหมอัลฮัมดุลิลละเราพูดได้บุญไหมได้แล้วเวลาใครทำอะไรให้เราเนี่ยเขาทำดีต่อเราเนี่ยยะซากัลลอฮุคอยรอนใครพูดเนี่ยเป็นคำของใครรู้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มาคิดกันเองนะยะซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยไม่ได้มาคิดกันเองนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเนี่ยไม่ได้มาคิดกันเองนะเป็นคำพูดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราเมื่อใครคนใดคนหนึ่งมีคนทำดีต่อเราว่ากันง่ายๆซุนนิอะห์มะรูฟุนทำดีกับเราแล้วเราจะตอบแทนเขานบีบอกให้กล่าวคำว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ได้ตอบแทนความดีให้กับพวกเขาง่ายไหมง่ายคือถ้าเขาทำดีกับเรานบีจะบอกก่อนว่าให้เราถ้าเป็นเงินตอบแทนได้ก็ตอบแทนไปแต่ถ้าไม่มีขอดุอาขอดุอาให้กับเขานะขอดุอาให้กับเขาขอดุอาคือยะซากัลลอฮุคอยรอนแต่ไม่ใช่มาใช้งานกับเช้ายันเย็นเวลาเขาเลิกงานเสร็จยะซากัลลอฮุเงี้ยโผล่ต่อยคว่ำเนี่ยนะเฮ้ยเบี้ยวแล้วอย่างงี้เบี้ยวแล้วเข้าใจยังพี่น้องต้องแยกด้วยนะหมายถึงว่าพี่น้องก็รู้ดิว่าแบบไหนที่ต้องให้ค่าจ้างเขาแบบไหนที่ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะเขาทำดีต่อเรานิดๆหน่อยๆยะซากัลลอฮุคอยรอนก็ว่ากันไปแบบไหนที่จ้างตกลงจ้างอันนั้นก็จะต้องให้ค่าจ้างเขาเข้าใจยังพี่น้องครับนี่ไงวันนี้เวลาเราเรียนรู้อิสลามแล้วไม่ใช่ว่าอิสลามมันจะต้องมาทำอิบาดะห์เฉพาะในเนี้ยไม่ใช่มีอีกเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยเวลาเรามาฟังบรรยายเนี่ยเราก็คุมฮิญาบเวลาเราออกไปที่ถนนเราก็คุมอยู่บ้านก็ว่ากันไปอันไม่มีใครแล้วไม่มีปัญหาเอาว่ากันไปมีมะห์รอมอยู่มีสามีอยู่เอาก็ว่ากันไปพูดนิดนึงพอพูดเรื่องเนี้ยคำว่ามะห์รอมกับสามีเนี่ยสามีเป็นมะห์รอมได้ไหมละมะห์รอมแปลว่าอะไรห้ามแต่งงานแล้วสามีแต่งงานได้ไงพอเข้าใจยังอยากจะบอกว่านิดนึงว่าสามีเนี่ยมันที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขาสามารถที่จะดูแลเมียได้อยู่แล้วเวลานบีจะใช้สามีหรือสามีและมะห์รอมคู่กันเลยนะอย่าปล่อยให้สตรีอยู่กับชาย2ต่อ2นอกจากเขาจะต้องมีสามีและหรือถ้าไม่มีสามีก็ต้องมีมะห์รอมมะห์รอมในที่นี้ก็คือห้ามจะห้ามแต่งงานคนที่ห้ามแต่งงานนั่นเขาเรียกว่ามะห์รอมแต่สามีนะบีจะใช้คำว่าสามีเลยนะเข้าใจนะพี่น้องต้องแยกให้ออกนะโอเคอันนี้สำนวนในหะดีษเลยนะว่าเป็นสามีเธอหรือว่ามีมะห์รอมมะห์รอมก็คือพวกนี้แต่งงานไม่ได้เป็นพวกลุงเป็นพวกน้าชายอะไรเงี้ยเป็นพวกกีพวกตาอะไรปู่ย่าตายายอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีระบุไว้นะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเวลาเราเรียนอิสลามแล้วพี่น้องครับเราจะได้ปฏิบัติถูกจะได้คุยถูกว่าวันนี้อิสลามไม่ได้อยู่เฉพาะในมัสยิดอย่างเดียวพอออกนอกมัสยิดแล้วเป็นลิงเป็นข้างไม่ใช่นะไม่ใช่วันนี้เราก็ต้องอยู่กับอิสลามอย่างนี้ตลอดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเราขับรถอ้าวใครขับรถมาบ้างใครขับรถมาบ้างหรือเดินกันมาไม่มีใครขับรถเลยอย่าซากันรอคอยรอนไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในมัสยิดเราขับรถดิกรุลละได้ไหมฟังกุรอานซีดีเปิดซีดีได้ไหมได้เห็นไหมคือเราอะไรก็ได้เราจะฟังเรื่องราวของศาสนาอะไรก็ได้มันอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกเอาอย่างไหนเข้าใจไหมล่ะ
ถ้าเราเลือกที่จะฟังเพลงตะตุงตังตะตุงตังได้มั้ยมันก็สิทธิ์ของเราว่ากันง่ายๆแต่มันอยู่ที่เราเองอ่ะวันนี้ไม่ใช่อิสลามที่จะต้องอยู่ในเฉพาะมัสยิดอย่างเดียวที่ไหนก็ได้ถ้าผู้ศรัทธาอยากจะอยู่กับอิสลามพี่น้องครับขับรถไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ไหมได้ได้ผลบุญไหมได้ไม่ต้องอยู่มัสยิดเราก็ได้ผลบุญเห็นยังผมพูดเสมอจะคุมมิญาบอยู่บ้านพอเริ่มคุมที่คุมเพราะคำสั่งใช้ของไม่ใช่คุมไม่คุมไม่ได้หรอกอิหม่ามด่าตายกูไม่เอาหรอกกูไม่อยากคุมหรอกอย่างนี้นะเขาเรียกร้อนฟรีไม่ได้บุญเลยพี่น้องเวลาจะคุมมิญาบนะเนียดที่เราทำเพราะคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องได้บุญอุ้ยไม่คุมไม่ได้หรอกไม่คุมเดี๋ยวอิหม่ามว่าเดี๋ยวคนนั้นว่าอุ้ยเขาคุมกันหมดเลยกูก็เลยคุมไม่งั้นแหละอย่างนี้พี่น้องว่าได้บุญไหมไม่ได้เข้าใจยังครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะถ้าเราอยู่กับอิสลามแล้วเราเข้าใจอิสลามไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่ไหนหรืออยู่เฉพาะในมัสยิดว่าเราจะได้ผลบุญไม่ต้องอะไรมากเพราะที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือว่าในเรื่องของการทักทายพี่น้องต้องคุยโทรศัพท์กันเพราะเอ้าใครไม่มีโทรศัพท์มือถือบ้างยกมือสิไม่พูดถึงเด็กนะมีไหมเล่นเฟซไหมจ๊ะเล่นไหมมีเล่นไหมเล่นเฟซไหมจ๊ะเฟซบุ๊กก็พอมีดูบ้างนะเลื่อนก็คือเฟซบุ๊กนั่นเล่นไม่ได้มีปัญหาหรอกนะเดี๋ยวจะหาว่ามันเล่นแล้วมันฮารามเหรอไม่ใช่แต่ถ้าเรารู้วิธีเล่นว่ายังไงอะไรยังไงให้มันอยู่ในขอบเขตมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี่ไอ้มันเลยเถิดเนี่ยอะไรที่มันบาปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะบอกมันเล่นไม่มีปัญหามันก็จะมีกฎกติกามัน1 2 3 4ที่เวลาเราจะเล่น Facebook เล่นแบบไหนไม่ให้ฮารามมันมีเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับก็คงจะเกริ่นไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปก็แหมพอหมู่นี้ดูเหมือนว่าคนที่มีชื่อเสียงนี่จะกลับไปหาอัลลอฮ์กันหลายคนแล้วดิวันนี้ได้ข่าวว่าใครนะฮัดยีเขาชื่ออุสมานมั้งชื่ออะไรนะชื่ออะไรอะไรใช่ป่ะเพชรดาราฉายอ่ะหรืออะไรเนี่ยอุสมานหรืออะไรเนี่ยชื่ออะไรนะรอซีดีรอซีดีแหมผมก็มึนรอซีดีดาราฉายอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิรอญูนก็ไปแล้วนะก็ก่อนหน้านี้ก็ใครนะด็อกเตอร์สุรินทร์พิศวรรณก็ไปแล้วรอฮิมะฮุลลอฮ์และนี่รายต่อมาก็คือเพชรดาราฉายรายต่อไป ก็ไม่รู้ว่าใครไปก่อนกันนะนะก็ขอดูอากันไปนะก็บายพาสไป3เส้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วบายพาสไปแล้วหัวใจ3เส้นนี่ถ้ารู้ก็เข้าบีควิกก็4เส้นเลยสบายเพราะแถมฟรีเส้นหนึ่งโอเคครับเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์อามัดอย่าลืมที่มีเข็มกัดนะให้อาจารย์โอ้ครับครับไม่ต้องถอดยกตัวมาเลยงั้นبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นนี่แก้คำแก้ข่าวอาจารย์อามัดสักหน่อยอะไรอะไรอะไรว่ามาสิอาจารย์อามัดแกก็กระเซาไปอย่างนั้นแหละสไตล์ของแกแต่จริงๆผมไม่ได้เป็นไม่ได้ตายด้วยปากท่านครูคนไหนเอานะเพราะถ้าจะเป็นจะตายด้วยปากคนป่านนี้มันย่อยยับไปนานแล้วผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะผมแค่มองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลทีไรอ่ะพยายามที่จะไม่ให้เป็นข่าวพอเป็นข่าวมาทีไรเนี่ยมันมีทั้งคนที่ดีใจไปสักทีก็ดี
มีทั้งคนที่เสียใจอู้สงสารอาจารย์มันแล้วแต่สภาพแต่อาจารย์อาหมัดแกพูดนี่นะแกแค่กระเซาจริงๆแล้วอะกีดะห์ของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นได้ตายด้วยกับไบพาสบอลลูนอิหม่ามเขาทำเนี่ยเขายังอยู่ตั้งไม่รู้กี่ปีเลยอาจารย์อาหมัด10ปีแล้วเนี่ยด็อกเตอร์สุรินทร์ไม่ได้ทำไปแล้วอาจารย์อาหมัดไม่ได้ทำไม่แน่เออไม่ได้ตายเพราะปากคนก็ใช่แหละเพราะงั้นคนเราเนี่ยมันไปด้วยอายันเมื่ออายันมาถึงก็ต้องไปบางคนอาจจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยอยู่ๆเดี้ยงแต่บางคนนี่เจ็บกระเซาะกระแซะนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นอย่างเงี้ยไม่แน่อาจจะอยู่ยาวกับคนข้างๆนี่ก็ได้นะนั่นน่ะอาจจะนะมันเราไม่รู้วัลลอฮุอาลัมใช่ไหมอาจารย์อามัดก็ว่าเรื่อยไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นข้อเตือนกับพี่น้องของเราทุกๆคนเวลาเราได้ยินคนนู้นเจ็บคนนี้ป่วยคนนู้นตายอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแนะนำให้เราไปเยี่ยมกุโบร์นำว่าไปทำไมอ่ะท่านนบีบอกฟะซูรูอัลกุบูรพวกเจ้าไปเยี่ยมกุโบร์กันบ้างนะทำไมฟะอินนะฮาตัซกิรอตุลเมาต์เพราะการไปเยี่ยมกุโบร์มันทำให้รำลึกถึงความตายคนเราอ่ะถ้านึกถึงความตายบ้างแล้วมันก็จะเตรียมตัวแล้วพูดจาก็ไม่เลอะเทอะไม่เพ้อเจ้อพยายามประคับประคองชีวิตนี่ถ้าเรารู้ว่าเราจะตายพวกนี้เนี่ยวันนี้ไม่มานั่งกันสลอนหรอกอยู่กับเสือละหมาดใช่ไหมเฝ้านะเอาอย่างดีฮะนะตอนนี้ไม่รู้เมื่อไรพอไม่รู้เมื่อไรบางคนเผลอเรอบางคนเผลอเรอก็เลยเรื่อยเปื่อยนะบางคนนี่อายุก็เยอะแล้วนี่ศาสนาก็ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยบางคนยังเบลออยู่นะชีวิตในดุนยานี่ยังเบลออยู่เวลาที่เขาพูดออกมาเราฟังแล้วสะดุ้งบางคนบอกว่าเฮ้ยเชื่อกันไปเถอะกิยามัตรู้กันอ้าวตกลงนี่ยังไม่รู้เลยว่าเชื่อยังไงถูกเชื่อยังไงผิดใกล้จะไปกุโบแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยจะเอาความเชื่ออันไหนมาใส่ตัวจะเชื่อกันไปวันกิยามัตรู้กันชีวิตของเราทำไมมันมักง่ายอย่างนี้ล่ะเชื่ออย่างไรก็ได้เหรอทำอย่างไรก็ได้เลยเฮ้ยทำไปเถอะวันกิยามะฮ์รู้กันพี่น้องอย่าเข้าใจอย่างนี้นะเพราะชีวิตของเรามันย้อนกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้พอจบแล้วมันจบแล้วจบฉากแล้วปิดฉากตอนนี้รอละรอไอ้ที่ทำไปจะถูกหรือผิดเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังจะมีแต่เสียงโอดครวญรับบิรยีอูนี่โอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอกลับดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถอะทำไมอ่ะละอัลลีอามะลูอามะลันซอลิฮันฟีมาตะรักตุกลับมาแก้ตัวไงกลับมาทำในสิ่งที่ละไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่เอ้าไม่ได้ทำถามว่าแล้วมันกลับได้ไหมล่ะอัลลอฮ์บอกฟาฮัวกอลุนกออิลูฮามันเป็นแค่คำอ้างนั่นแหละอยากจะขอกลับแล้วตอนนี้อัลลอฮ์ให้อยู่อ่ะหูก็ยังดีตาก็ยังดีสมองยังดีสติยังดีศึกษาเรียนรู้ได้ไหมอ้าวแล้วทำไมไม่รู้แล้วทำไมไม่เอาอ่ะตอนนี้นะทำไมไม่เอาหรือรอหรือไปนู่นไปเนี่ยไปรู้วันนู่นทำไมไม่รู้ตั้งแต่ตอนนี้อ้าวตอนนี้รู้ไม่ได้อ่ะรู้ได้อ้าวรู้ได้แล้วทำยังไงก็จะทำยังไงล่ะศาสนามันยากมันยากไหมมันยากฟังแล้วมึนมันไม่รู้ทันมันโอ้เนี่ยเปิดช่องนู้นว่างี้ช่องนี้ว่างี้ช่องนั้นว่างั้นช่องนั้นว่างั้นกูไม่เอาช่องไหนเลยรู้มันมึนเพราะศาสนามันยากเราก็เลยปล่อยให้เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของเฉพาะคนเอาใครอ่ะปล่อยให้เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ปล่อยให้เรื่องศาสนาเป็นเรื่องของอิหม่ามแล้วระดับชาวบ้านนะทำอะไรไม่เป็นเลยเวลานึกถึงเปาะมาน่ะจะทำยังไงวะอิหม่ามมาหน่อยสามสำรับนะเวลานึกถึงเปาะมาจะขอดุอาให้เปาะเนี่ยทำเองไม่เป็นต้องไปให้อิหม่ามเข้ามาขอให้แล้วลูกอย่างเราอ่ะ
อามีนอิหม่ามก็มาก็ขออะไรก็ไม่รู้ไปเชิญอาจารย์นมัดมาอาจารย์นมัดก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยฟิอรุนมาดีมับนีอัลันฟัตฮะอามีนอาจารย์นมัดเขาท่องไวยากรณ์ภาษาเราอามีนเราก็ไม่รู้นี่ยกตัวอย่างนะคงไม่มีใครบ้าจี้เอาไวยากรณ์ไปท่องหลอกชาวบ้านให้นะอามีนคือชาวบ้านน่ะไม่รู้แค่จะขอดูอานี่แหละทำเองไม่ได้เป็นเรื่องยากทำไมล่ะศาสนานี้เนี่ยให้มาเฉพาะที่เฉพาะคนหรืออัลลอฮ์ให้อิสลามมาเนี่ยให้แก่ใครให้ผ่านนบีแล้วนบีสอนใครอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าสังคมของเรามีการผูกขาดในเรื่องของศาสนาไว้เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่เฉพาะทางเราพยายามที่จะเอาอิสลามของเราให้ไปเหมือนอย่างกับเขาเราพยายามจะทำให้มัสยิดของเราไปเหมือนอย่างกับเขาเมื่อเสียงดังไปตรงนู้นไปตรงนู้นเนี่ยหรือดังเฉพาะในนี้น่ะ ใช่ไหมเอาอย่างของเขาศาสนาอยู่ที่ไหนรถนะบอกเขาสิกอทออะไรเขาจะได้ขี่ถูกรถเบนตากลมสองตาเฮ้ยไม่ใช่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 เบียนอะไรก็ไม่รู้เอ้าอย่างของเขาไงอย่างของเขาเนี่ยเอาศาสนาไว้วัดใช่ป่ะเวลาจะเอาศาสนาก็ไปวัดเอาศาสนาไว้โบสถ์พอจะเอาศาสนาก็ไปโบสถ์เอาไปทำไมอ่ะไปหาหลวงพ่อไปหาหลวงพี่เพราะหลวงพ่อหลวงพี่อยู่ที่วัดอยู่ที่โบสถ์เขาเป็นผู้รักษาศีลเขาเป็นผู้รักษาศาสนาเพราะงั้นของเขาน่ะศาสนาอยู่เฉพาะที่เวลาออกนอกวัดมาแล้วน่ะเป็นยังไงออกนอกวัดกูก็สารพัดเลยจะกินจะโกงจะทำอะไรต่ออะไรไม่ได้สนใจศาสนาเลยคือถ้าจะเอาศาสนาต้องไปไหนนู่นคนรักษาศีลอยู่นู่นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังตมาที่เช้าก็ขอท่องเย็นก็ขอท่องเช้าเขาก็สวดเย็นเขาก็สวดใช่ไหมศาสนามันอยู่ที่นู่นเฉพาะที่เวลาออกนอกศาสนามากลายเป็นคนไม่มีศาสนาไม่รู้คำสั่งห้ามไม่รู้คำสั่งใช้กูเอาได้ไว้ก่อนบอกงั้นได้เวลาไปทำบุญที่ไหนเอาได้เวลาไปทำบุญโอ้สร้างกันใหญ่โตโมโหฬารได้เวลาไปทำบุญของเขาแล้วของเราอ่ะฮะของเราพวกเราก็ไม่รู้เรื่องศาสนาเหมือนกันได้เวลากูก็ทำบุญเหมือนกันได้เวลาก็สามสำรับได้เวลาก็ห้าสำรับได้เวลาเพราะงั้นบางคนทำบุญเก่งเก็บตังสะสมตังไว้ทำบุญทำบุญในอดีตแต่เวลาเขาปลูกบ้านนะอาจารย์นมัดเขาจะปลูกบ้านโล่งๆทำไมเผื่อทำบุญปลูกบ้านนี่ไม่ได้นึกถึงคนอยู่เลยว่าจะอยู่สบายไหมมันจะใช้สอยอะไรยังไงปลูกบ้านเผื่อทำบุญเพราะสมัยก่อนหันซ้ายหันขวาทำบุญเจ๊ป่ะเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยทำบุญขยันทำบุญคือเวลาพูดถึงคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้นะเขาเคร่งครัดนะแต่เขาเคร่งครัดแบบเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเนี่ยเราขอดุอาให้เขาเราไม่ตำหนิเขาหรอกคนในอดีตเขาเคร่งครัดเคร่งครัดยังไงล่ะเจอฉลากยาตกเอ้ยใครเอาหนังสือแขกมาไว้อย่างนี้ไว้โอ้ยลั่นเลยนะด่าลูกด่าหลานด่าเราใครเอาหนังสือแขกเครื่องเอาหนังสือแขกมาอยู่กับพื้นอย่างนี้ได้ไงเพราะงั้นเก็บนี่นี่ต้องอย่างนี้เอาไว้อยู่โน่นหรือไม่กระเผาซะมาอ่านดูเนี่ยอะไรภาษามาเลยูเดียดังงานดังงานอิซิคาเวนยังตัสบุรอิตูจะแม่นไหมตอนนี้ยังแม่นอยู่ไหมมาเอ้ามันฉลากยานี่วาเนี่ยนะเขาไม่รู้แต่ความเคร่งครัดของเขาเนี่ยนะเขาเคร่งเขาไม่รู้อ๋อเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาบวชคนโบราณนี่โอ้ล้อน่าสงสารน้ำลายนี่กืนไม่ได้ต้องบ้วนน้ำลายปิดบวชยังไม่ทันถึงครึ่งวันแล้วพอตกสายแล้วคอแห้งเป็นผงเลยทำนาด้วยใช่ไหมนี่บางคนมีกระป๋องไว้เฉพาะไว้บ้วนน้ำลายนั่นเป็นที่เป็นทางโอ้ล้อศาสนามัน
มันเรื่องลำบากศาสนามันเรื่องยากแต่เขามีความเคร่งครัดของเขาอ่ะเพราะงั้นระดับชาวบ้านทั่วไปนี่ไม่มาอัลกุรอานเมื่อก่อนก็แปลไม่ได้เดี๋ยวนรกจะกินหัวกบาลแปลไม่ได้อ่านกันอย่างนั้นแหละแล้วฮะดีษไม่ต้องพูดถึงฮะเพราะอะไรเพราะเรานี่ไม่เข้าใจศาสนาพอลูกโตมาก็ส่งไปสุราไปไหนอ่ะไปเรียนหนังสือแขกไปเรียนหนังสือแขกทำไมอ่ะก็เป็นคนแขกไงให้เป็นคนแขกไม่เรียนหนังสือแขกได้ไงไปเรียนหนังสือแขกบางคนนี่จบทำบุญตัมมะกันไม่รู้กี่ร้อยกี่เที่ยวอ่ะตัมมะนั่นล่ะใช่ป่ะโอ้จบฟัรดูอีนจบฟัรดูอีนเรียนฟัรดูอีนโอ้โหท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยหูหยุดกี่ดำบกอมุคอลาฟะเอาไปร้อยคะแนนหิ้ววัดลมกลับบ้านหิ้วเตารีดกลับบ้านของรางวัลโอ้โหแล้วถามว่าแล้วใช้ได้ในชีวิตจริงไหมก็จบเรียนกุรอานจบตะมะไม่รู้กี่รอบฮะแล้วก็จบฟัรดูอีนแล้วเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงไหมศาสนาก็ยังถูกขมวดไว้อยู่ที่ผู้รู้ครูอาจารย์แล้วก็อิหม่ามเหมือนเดิมได้เวลาก็อิหม่ามเชิญหน่อยนะทำบุญทำอะไรอิหม่ามเชิญหน่อยผมเนี่ยมันนาหลายปีแล้วแต่เคยเล่าให้ฟังที่ไหนก็ไม่รู้วัยรุ่นเขามีลูกได้ไหมก็เป็นลูกน้องก็ได้ลูกก็โทรมาจะให้โกนผมไฟให้ไปจะให้โกนผมไฟให้ทำยังไงไอเราก็ติดแล้วก็บอกทำอย่างนั้นบอกกลับจากบรรยายกลับรถเข้าบ้านมายืนคอยอยู่หน้าบ้านถามเอ้าทำไมมายืนคอยอ่ะทำอะไรบ้างยังไม่ทำอะไรเลยทำอะไรไม่เป็นมีลูกแต่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะโกนก็ระบบสาบานเราเรียกโกนหัวไฟใช่ไหมทำเองก็ไม่เป็นเป็นพ่อคนแล้วจะเปิดปากลูกก็ไม่เป็นใช่ป่ะโกนหัวก่อนไม่รู้มันจะโกนกันยังไงว่าจะถูกจะผิดยังไม่ได้ทำอะไรเลยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละทำอะไรไม่เป็นต้องรอให้คนรู้รอให้ท่านครูรอให้อิหม่ามแล้วมันทำไมอ่ะสังคมของเรามันอยู่ในสภาพนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจผิดในศาสนาอิสลามเราปล่อยให้ศาสนานี้เป็นของเฉพาะบุคคลพอเฉพาะบุคคลมันก็เลยมีคนที่เอาศาสนาไปแสวงประโยชน์พอผูกขาดกับศาสนาถ้าไปเจออิหม่ามไปเจอบูรุไปเจอครูอาจารย์ที่ไม่บริสุทธิ์ใจก็เลยเอาศาสนานี่แหละไปแสวงประโยชน์ทำไงจะทำอะไรนิดก็ต้องจะทำอะไรหน่อยก็ได้มาแล้วเห็นไหมมาแล้วพวกคนสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะละหมาดอีดได้เนี่ยอัลลอฮ์สายโด่งเลยทำไมอ่ะก็อิหม่ามนี่แจวเรือตะกะหัวคลองยันท้ายคลองอ่ะเห็นไหมตวงยักตวงเขาเรียกตวงสกัดตวงข้าวสารฟิตรอตวงข้าวสารฟิตรอเพราะชาวบ้านเองตวงไม่เป็นมีลูกก็แล้วมีหลานก็แล้วมีอะไรก็แล้วจะตวงจะทำกลัวจะผิดก็ไม่รู้สิอิหม่ามเวลาเขาตวงนี่เขาไอเราก็ทำไม่เป็นกลัวจะผิดก็ต้องรอให้อิหม่ามนั่นแหละตวงแต่เขาหัวคลองอย่าท้ายคลองนะกว่าจะเสร็จแต่ไหมแล้วละหมาดอีดกันกี่โมงทำอะไรไม่เป็นเลยนะแล้วมันยังไงถ้าสังคมของเรามันเป็นอย่างนี้เรารู้ถึงปัญหาพอเรารู้ถึงปัญหาเราจะแก้ไหมเอาวันนี้เราคุยด้วยกันเนี่ยเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเราเข้าใจแล้วเราจะแก้ไหมแล้วจะให้ใครแก้ผมกับอาจารย์นามัดสองคนเนี่ยไม่ไหวหรอกแค่นี้ก็ไม่รู้จะโดนด่ายังไงกันแล้วเนี่ยเอาจะให้ใครแก้
บรรดาพี่น้องประชาชนทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าศาสนานี้เนี่ยเป็นของใครทำไมเพราะอะไรยังไงล้างความเข้าใจซะเข้าใจผิดๆล้างซะแล้วมาตั้งหลักใหม่เอาตั้งหลักด้วยอะไรตั้งหลักด้วยคำสอนของศาสนานบีว่าไงนบีบอกว่าอินนัดดีนายุสรุนศาสนานี้ง่ายไม่ยากแต่ในความรู้สึกของเราศาสนานี้มันยากว่ะเรียนก็ยากบ่เรียนไปเรียนมากูงงกูมึนกูไม่รู้จะเอาไงนะเราความรู้สึกของเรามันยากเรียนยากเชื่อยากเข้าใจยากปฏิบัติยากอะไรมันยากไปหมดเลยเพราะงั้นมุสลิมชีวิตหนึ่งบางคนรู้แค่เพียงว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็ไม่กินหมูจบแค่นั้นแหละเรื่องอื่นกูไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ใช่เรื่องกูเรื่องของอิหม่ามมันยากแต่ในขณะที่นบีบอกศาสนานี้ง่ายอ้าวแล้วทำไมเรามันยากระหว่างความรู้สึกของเราความเข้าใจของเรากับคำของนบีจะทำยังไงจะไปแก้คำนบีก็แก้ไม่ได้แล้วจะแก้ที่ไหนอย่างนี้แก้ที่ไหนแก้ที่เราหรือแก้ที่คำนบีแก้ที่ตัวเราเอาแล้วจะแก้กันยังไงอ่ะมาดูซิมาพิจารณาซิทำไมความรู้สึกของเราความเข้าใจของเรามันจึงขัดกับคำสอนของนบีในขณะที่นบีบอกศาสนานี้ง่ายลันยูชาดัดดีนะอาฮัดุลอิลลากอลาบะไม่มีใครที่เอาศาสนานี้ไปปฏิบัติแล้วมันโอ้โหมันถึงก็หนัดต้องล้มหายตายจากต้องตายกันไปข้างหนึ่งเปล่าเลยเปล่าศาสนานี้ง่ายไปดูนบีสอนศาสนาสิศาสนานี้นะของอัลลอฮ์นะเพราะศาสนานี้เป็นของอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์จะให้อิสลามอัลลอฮ์ทำไงอัลลอฮ์ให้ผ่านมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมูฮัมหมัดสอนอิสลามกับใครกับคนธรรมดาธรรมดาบางคนนี่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่ชายทุ่งเวลาฟังนบีเข้าใจเกิดศรัทธาเขาเชื่อได้เขาทำได้คนยังไม่รู้เรื่องรู้ราวพี่น้องเนี่ยเวลาท่านครูเขายกหะดีษพี่น้องเคยได้ยินไหมอาหรับชนบทบางคนน่ะถึงขนาดมาน่ะมาในสุเหร่านบีพบปวดฉี่ทำไงนู่นหันหลังให้แล้วแจ๊ดเลยน่ะเอาเฮ้ยมันยังไงกันล่ะน่ะมายังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแต่ในที่สุดเขาเข้าใจอิสลามอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เขาเข้าใจอิสลามพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะของนบีส่วนใหญ่นะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นรวมถึงตัวนบีด้วยแต่อิสลามผ่านคนอย่างนี้มานะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนาอุมมะตุนอุมมียะตุนพวกเราเนี่ยเป็นประชาชาติที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นที่นบีพูดนี่โดยส่วนใหญ่ซอฮาบะส่วนน้อยมีบางคนเท่านั้นแหละอ่านได้เขียนได้มีจำนวนนิดเดียวแต่ซอฮาบะโดยส่วนใหญ่อ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้แต่เขาพอเชื่อพอศรัทธานำเอาอิสลามไปปฏิบัติพอเกิดศรัทธาจากหัวใจสู้ยันตายยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องอิสลามยอมสละทรัพย์สินเพื่อปกป้องอิสลามแล้วเขาทำกันยังไงไอ้นบีสอนยังไงอ่ะคนอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นก็เข้าใจอิสลามวันนี้ในนี้มีใครอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นบ้างไม่น่ามีฮะไม่มีมีไหมไหนช่วยยืนยันหน่อยดิไม่มีจะอ่านได้มากได้น้อยเท่านั้นแหละนะบางคนก็อเลมภาษาอาหรับภาษาอังกฤษพอดก็นั่น How are you อะไรๆพอดนั่นนะโอ้อเลมหลายภาษาล่ะเรานี่อ่านออกเขียนได้แต่เราบอกเราไม่เข้าใจอิสลามเป็นเพราะอะไร
อัลลอฮ์ให้อิสลามแก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานให้นบีมูฮัมมัดมาประกาศอิสลามกับใครกับคนอาหรับอย่างเดียวเหรอศาสนานี้ถูกตรีเฉพาะคนอาหรับเอเชียไม่เกี่ยวยุโรปไม่เกี่ยวแอฟริกาไม่เกี่ยวใช่ไหมลิลอาลามีนชาวโลกทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นยุโรปอาหรับแอฟริกาอ้าวแล้วทำไมอ่ะเพราะวันนี้เราไม่เดินไม่เข้าใกล้ไม่ศึกษาถ้าเราเรียนรู้เดินมาศึกษาเรียนรู้อิสลามพี่น้องจะรู้ว่าอิสลามนั้นง่ายจริงๆอย่างที่นบีว่าคนอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นน่ะเข้าใจนบีสอนน่ะเข้าใจแต่พวกเราบางทีน่ะมันอเลมจัดในเรื่องอื่นแล้วอเลมจังเลยโอ้โหแต่พอเรื่องศาสนานะพอเรื่องศาสนากูไม่รู้นี่อิหม่ามก็ว่าไงก็อย่างนั้นแหละเอ๊ะอาจารย์ก็ว่าไงก็อย่างนั้นแหละพอเรื่องศาสนาโยนเว้ยแต่เรื่องอื่นอะเลมจังมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราห่างเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาหรือเราศึกษาแบบผิดวิธีเอ้าเราเรียนอิสลามกันผิดวิธีอ่ะคืออย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ได้ต้องการจะตำหนิใครแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรมันเป็นปัญหาเราก็อย่าย้ำอยู่กับที่ในปัญหานั้นๆหลุดออกจากปัญหาและแก้ไขปัญหาซะที่พูดเนี่ยเพื่อให้แก้ไขพูดไม่ใช่เพื่อตำหนินะเดี๋ยวบอกว่ามันมาโอ้ยไปตำหนิคนโบราณคนโน้นคนนี้ไปตำหนินะเปล่ารุ่นปู่ย่าตายายใครต่อใครเราขอดุอาให้เขาเอาเราไม่ต้องย้อนไปไกลเอาพวกเราในอดีตเราเรียนศาสนากันมายังไงและไอ้ที่เรียนมาใช้ได้ไหมไม่ต้องตอบผมนะไม่ต้องตอบเดี๋ยวจะบอกอาจารย์บางคนพอถามแล้วมันไม่สบตาเลยนะกลัวจะต้องตอบนะมันไม่ต้องตอบผมไม่ต้องตอบใครถามเนี่ยให้ตอบตัวเองเราก็เรียนศาสนากันมาไม่ใช่เหรอเรียนกุรอานกันมาไหมเรียนไหมกุรอานเรียนอันฮัมอ่านได้ไหมอันฮัมคงไม่มีใครอ่านอันฮัมไม่ได้หรอกในที่เนี้ยอันฮัมอ่านได้นะทำไมอ่ะเพราะเวลาเราละหมาดเราต้องอ่านอยู่แล้วอันฮัมอ่ะแต่อาจจะอ่านถูกอ่านผิดนี่คืออีกเรื่องนึงนะบางคนนี่ขึ้นต้นอัลลาฮัมมีลามสองตัวหรือไงว่าอัลลาฮัมเนี่ยอัลฮัมอัลลาฮัมจะเอาให้แน่จะเอาให้ชัดอ่านก็ได้นะอัลฮัมแปลได้ไหมที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่กุรอานทั้งเล่มแค่อันฮัมที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรเอ้าแปลกันได้ไหมเพราะงั้นในสังคมของเราเนี่ยทุกคนอ่านอันฮัมแต่มีจำนวนไม่น้อยเลยที่อ่านอันฮัมแล้วก็เถียงอันฮัมไม่รู้ไอ้ที่อ่านไปนี่อะไรก็ไม่รู้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนโอ้อ่านแปลได้ไหมบางคนพออ่านไปเนี่ยอิยากะนะอบูดุวะอิยากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะวิงวอนขอความช่วยเหลือพอละหมาดเสร็จพออ่านอัลฮัมเสร็จไปขอใครก็ไม่รู้อ้าวแล้วมันยังไงกันล่ะเราเห็นคนอ่านอันฮัมขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เห็นไหมอ้าวแล้วมึงไม่อ่านเนื้ออันฮัมมึงก็อ่านกูก็อ่านอ้าวแล้วมึงยังไงกันวะ
เพราะเราไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่เข้าใจเราอ่านไปอย่างแล้วก็เชื่อไปอย่างอ่านไปอย่างแล้วก็ทำไปอย่างนึงที่ผ่านมาในศาสนามันกลายเป็นเรื่องยากยิ่งคนเมื่อก่อนนี่อาจารย์นะมัดเอ้ยกุรอานนี่ฮารามแปลเนี่ยแปลนะกุรอานกับแปลไม่ได้ฮะดีษก็เลยทำยังไงอ่ะท่องจำเขาให้ท่องก็ท่องเวลาถามครูมันอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงกูก็ท่องมามึงก็ท่องไว้เถอะบอกกันไอ้ที่ผ่านมาก็ท่องกันมาแล้วก็ท่องกันไปแล้วก็จะท่องกันไปอีกกี่ยุคอ่ะไอ้ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองแบบไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะมันจะไปกันอีกเท่าไหร่นี่ผมไม่ได้บอกให้พวกเราไปตกอะไรที่มันต้องท่องมันก็ต้องท่องอะไรที่มันต้องจำมันต้องจำเช่นกุรอานเนี่ยมันด้นไม่ได้นะกุรอานเนี่ยมันต้องจำมันด้นเองไม่ได้เอาอย่างกุรอานต้องจำใครจำได้เยอะก็เอาว่ากันไปส่วนไอ้เรื่องที่ไม่ต้องจำนี่เนี่ยไปจำแล้วบางคนไปจำสูตรผิดโอ้ยวันนี้ผมสอนที่มูลนิธิมาตอนกลางวันเนี่ยแล้วก็โยกตัวอย่างบอกผมเจอถามเจอคำถามนี่เดี๋ยวจะถามว่าผู้หญิงมีประจำเดือนเชือดไก่ได้ไหมอาจารย์ได้ไหมผู้หญิงมีประจำเดือนเชือดไก่ได้ไหมได้ไม่ได้ทำไมอ่ะก็มีตัวเปื้อนนะเชือดได้ไหมฮะผมบอกว่าถ้าเราเรียนศาสนาแล้วเราไม่เข้าใจหลักถ้าจะให้ผมตอบอย่างนี้นะผู้หญิงมีประจำเดือนทำอะไรได้บ้างอ่ะยันซูโบผมก็ตอบไม่หมดหรอกบอกถามผู้หญิงมีประจำเดือนเชือดไก่ได้ไหมเดี๋ยวผู้หญิงมีประจำเดือนทำกับข้าวได้ไหมผู้หญิงมีประจำเดือนบีบนวดสามีได้ไหมผู้หญิงมีประจำเดือนทำไม่นั่นได้ไหมผู้หญิงมีประจำเดือนตอบหมดไหมอาจารย์น่ามาจะตอบหมดไหมเพราะเราไม่เข้าใจหลักเพราะเราไม่เข้าใจหลักบทเรียนศาสนาไม่เข้าใจหลักนี่มันผู้หญิงมีประจำเดือนทำอะไรได้บ้างศาสนาสอนอย่างนี้แต่ศาสนาสอนอย่างนี้เลยยุ่งเลยนะมันต้องเขียนตำราก็อยู่นี่ผู้หญิงมีประจำเดือนทำอะไรต่ออะไรโอ้โหตอบกี่วันแล้วก็จะหมดอ่ะกี่วันกี่คืนแล้วก็จำแต่จะจำหมดยังไงอ่ะศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้แล้วสอนยังไงผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามทำอะไรบ้างแค่นั้นแหละไอ้ที่ไม่ห้ามเชิญยากไหมอ่ะยากป่ะไม่ยากว่างั้นเอ้าเวลาเราเข้าใจอย่างนี้แล้วคำตอบมีอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามเชือดไก่ไหมอ้าวทำไมไม่ห้ามฮะทำไมเชือดได้เพราะศาสนาไม่ได้ห้ามถ้ามีความกล้าหาญจะเชื่อเอาเชื่อเอาเชื่อเถอะเอาเชื่อเพราะงั้นเราเรียนศาสนาเนี่ยเรียนให้หรือบางคนนี่มาสร้างความสระมึนสระงงสระนัวสระอะไรอ่ะภาษาชาติมัดเขาเนี่ยมาสร้างความสระมึนสระงงสระนัวอะไรกันเนี่ยนะะโดยไม่เย่ไอ้พวกนี้มันจะตามนบีทำไมมันไม่ขี่อูฐนี่ไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจพื้นฐานของศาสนาเลยเดี๋ยวนะมันก็งงอะสิบทเรียนศาสนามันก็งงเลยมันอะไรวะเพราะไม่เข้าใจหลักจับหลักไม่ได้นะไม่เข้าใจหลักเอ้าทำไมอะมันไม่ขี่อูฐอะมันขี่รถกันทำไมอะเอ้าไม่ขี่ม้าผูกม้าไว้ไหนมากันเนี่ยสมัยก่อนเขาขี่ม้าขี่อูฐกันใช่ไหมอ้าวไม่ขี่ม้าขี่อูฐขี่ลากันล่ะนี่ไม่เข้าใจเรื่องไม่เข้าใจลากมันต้องแยกแยกยังไงแยกอย่างที่นบีให้แยกสิอะไรที่เป็นเรื่องของศาสนานบีบอกว่ามาแกนามินอัมริดีนิกุมฟาอีไลอะไรเป็นเรื่องของศาสนามาเอาจากฉันไปดูสินบีสอนยังไงเรื่องศาสนามันยังไง
จะทำยังไงอะไรยังไงว่ามาแก้นามินอูมูริดุนยากุ้มอะไรที่เป็นเรื่องดุนยาทำไงนบีบอกอันชุมเบอาลามมินนีพวกเจ้าหลายรู้ดีกว่าฉันในบางรายงานบอกว่าฟาชานุคุมบิเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าทำให้มันดีขึ้นไปเพราะงั้นณวันนี้เราขี่รถใช่ไหมจะขี่รถจะขี่อะไรเดี๋ยววันต่อไปข้างหน้าเราจะไปไหนเราจะมีอุปกรณ์ใส่หลังหน่อยแล้วเราก็จะบืนจะเหาะไปเอาได้ไหมหรือเราต้องย้อนกลับไปขี่อูฐนี่มันเรื่องอะไรถ้ามันเรื่องดุนยาก็ว่าไปสิกับพัฒนาไปสิเรื่องดุนยาว่าไปตอนนี้พอเอาทับพอคุยเรื่องดุนยาเอาเรื่องศาสนามาตีกันมั่วเลยพอคุยเรื่องศาสนาเอาเรื่องดุนยามตีเอาทำไมไม่ขี่อูฐนี่ไงบดชาวบ้านยังมึนยังงงถ้าชาวบ้านยังมึนยังงงเนี่ยเราไม่ว่าเราก็แล้วก็ชาวบ้านนะแต่ถ้าท่านครูพูดอย่างนี้แปลว่าท่านครูคนนี้เอาถ้าท่านครูงงแล้วก็ชาวบ้านจะเหลือเหรอเพราะงั้นเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยพอเราไม่เข้าใจหลักเราบอกศาสนาเป็นเรื่องยากเราก็เลยโยนไปนะให้อะไรให้อิหม่ามให้ท่านครูอะไรให้ท่านไปเรื่องแต่นบีไม่ได้มาสอนศาสนาจริงอยู่มัสยิดเป็นศาสนสถานที่ถูกรณรงค์ให้มาละหมาดมัสยิดใช่ไหมให้เป็นจุดศูนย์รวมของมัสยิดใช่ไหมแต่ศาสนาไม่ได้อยู่แค่มัสยิดพอก้าวเท้าออกจากมัสยิดไปแล้วกลายเป็นคนที่ไม่มีศาสนาไม่ใช่เพราะอะไรเพราะพอเรียนรู้ศาสนาเข้าใจศาสนานี่พี่น้องต้องตั้งหลักให้ดีนะเรียนศาสนาแล้วเข้าใจศาสนาพอเรียนแล้วเข้าใจแล้วมันก่อให้เกิดอีมานมันอยู่ในนี้เวลาจะมาสุเรามันก็อยู่ในนี้ออกจากสุเรามันก็อยู่นี่ศาสนามันก็จะไปกับเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครศาสนาก็จะเป็นตัวกำกับกับเราแต่วันนี้เราเห็นบางคนเนี่ยอยู่กับสังคมมุสลิมและมุสลิมจ๋าเลยนะพอไปอยู่ออกจากนอกสังคมมุสลิมไปแล้วกลายเป็นเขาเรียกอะไรมุสลิมไอโซไปอะไรล่ะไปอีกทางเอ้ามันเป็นไปได้เหรอถอดความเป็นมุสลิมออกอย่างนั้นเหรอถอดได้เหรอปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนี่ก็อันเนื่องมาจากว่าเราที่ผ่านมาเราท่องจำศาสนาแบบไม่เข้าใจวันนี้เอาใหม่เราเรียนศาสนาให้เข้าใจพอให้เข้าใจแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติศาสนาด้วยตัวเราเองเอ้าเวลาพี่น้องเรียนต่อไปเนี่ยเวลาจะขอดุอาไม่ต้องไปเรียกอิหม่ามละขอเองเป็นไหมเป็นไม่เป็นเมื่อก่อนเราขอไม่เป็นใช่ไหมแต่อามีนเป็นอย่างเดียวเขาขอแล้วเราก็อามีนนะโอ้พอเรียนศาสนาจริงๆเนี่ยศาสนาอย่างที่นบีสอนไม่ได้ยากเลยเราสามารถที่จะขอดุอาโดยตัวเราเองขออย่างไงบางคนบอกต้องขอด้วยภาษาอาหรับไหมขออย่างที่เราต้องการเนี่ยโอ้ถ้าจะขอด้วยภาษาอาหรับนี่เราต้องไปเรียนเข้าโรงเรียนเรียนภาษาอาหรับกันใหม่อ่ะแล้วกว่าจะรู้เรื่องภาษาอาหรับแล้วกว่าจะขอเป็นภาษาอาหรับได้แล้วไม่ตายก่อนเหรอแล้วจะทำยังไงภาษาอะไรก็ได้เหรอฮะได้นะขอภาษาที่เราเข้าใจอ่ะเราอัลเลมภาษาไหนอ่ะตอนนี้เราอาเลมภาษาไหนผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าอาหรับหรืออังกฤษเขาเอ่ยหลายภาษาเอาภาษาที่เราเข้าใจอ่ะใช่ป่ะขอต่ออัลลอฮ์และอริยาบทเวลาที่ขอที่ดีที่สุดก็คือในขณะที่เราสุญูดต่ออัลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอักรอบุมายะกูนุนอับดุมิรร็อบบิฮิฟะฮุวะซาญิดุนบ่าวจะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดก็คือในขณะที่บ่าวสุญูดในขณะที่เราสุญูดนะผากจมูกมือหัวเข่าปลายเท้าจดพื้นนั่นเป็นช่วงเวลาที่เราใกล้ชิดพระเจ้าของเรามากที่สุดนบีแนะไง
นบีบอกฟักซิรูอัดดูอาพวกเจ้าทั้งหลายขอดูอาให้เยอะนะเป็นอริยาบทที่ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนบีแนะให้ขอดูอาให้เยอะนะแล้วเรานี่สุญูดไปกี่รอบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งละเคยไหมเวลาเอาหน้าผากจดพื้นเป็นช่วงเวลาที่เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดเคยขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ไหมในช่วงเวลานี้เคยไหมเวลาเราไม่เข้าใจใช่ไหมเราปล่อยให้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดอริยาบทที่ดีที่สุดผ่านไปจนกระทั่งมาถึงวัยปูนนี้แล้วอัลลอฮ์ไม่รู้เลยเมื่อก่อนไม่รู้เลยขอไม่เป็นเวลาจะขอที่ไรอิหม่ามช่วยหน่อยนะมาเลี้ยงสัก 2-3 สำรับอิหม่ามช่วยหน่อยแต่วันนี้กูไม่เอาแล้วขอเองเวลาที่เราสุญูดลงไปใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดขอแล้วเวลาขอนี่นะขอให้ตัวเองก่อนจะขอให้ใครจะขอให้พ่อแม่ใช่ไหมเอาขอให้ตัวเองขอให้พ่อให้แม่ขอให้ลูกโอ้อัลลอฮ์ลูกมันดื้อเหลือเกินขอให้อัลลอฮ์กลับใจมันให้มันมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ขอให้มันขอเอาขอไปบ่นกับอัลลอฮ์ไปเวลาสุญูดลงไปบ่นกับเอาภาษาไหนภาษาที่เราเข้าใจนี่แหละไม่ต้องเอาภาษาอื่นเลยภาษาที่หลังจากที่เรากล่าวซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาเสร็จแล้วก็ขอไปแล้วก็ไม่ได้มีจำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นสุญูดครั้งสุดท้ายนะแปลว่าสุญูดเมื่อไรก็ตามเราละหมาดซุบฮ์นะกี่สุญูดกี่สุญูดไม่เคยนับเอากี่สุญูดแน่ใจนะแน่นะฮะรอกะอัตละกี่สุญูดแน่ใจนะบางคนบอกไม่เคยนับเพราะเราทำโดยอัตโนมัติเอาแหละในขณะที่เราละหมาดไม่ว่าจะเป็นซุบฮ์ไม่ว่าจะเป็นบ่ายไม่ว่าจะเป็นอัสรีละหมาดใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นฟัรดูไม่ว่าจะเป็นซุนนะห์เมื่อไรก็ตามที่เราสุญูดไม่ได้เจาะจงว่าสุญูดครั้งแรกสุญูดครั้งไหนก็แล้วแต่อยากจะขออะไรขออยากไหมเนี่ยพอเราเรียนศาสนาเข้าใจอย่างที่นบีสอนอ๋อทำเองได้เว้ยตอนนี้ดีใจเว้ยทำเองได้เมื่อก่อนนี่กูก็ไม่รู้กูก็แค่อามินให้เด้อวันนี้พอเรียนอย่างเงี้ยศาสนาสอนเนี่ยนะเอ้าเมื่อก่อนอามินอย่างเดียวตอนนี้เอาขอได้ละตอนนี้เอาขอได้ละใช่ไหมเอ้าพวกขยับไปอีกนิดดิเอ้าศาสนาให้เราทำอะไรยังไงตอนนี้เราจะมาแจงกันทุกเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้นะเวลามันจำกัดเพียงแต่วันนี้พี่น้องตั้งหลักนิดหนึ่งถือปฏิบัติศาสนาเนี่ยเอาที่แน่ๆไอ้ที่ไม่แน่อย่าเอาเราอย่าไปอยู่ในวังวนของข้อถกเถียงมันได้ไม่ได้มันใช่ไม่ใช่มันจะซอเฮียมันจะดออิฟมันจะอย่างนั้นอย่าไปอยู่ในวังวนของการถกเถียงให้เรามันมึนเอาที่มันได้ชัวร์แล้วไม่มีคีลาฟไม่มีใครขัดแย้งเลยอย่างนี้ละใช่ละอย่างนี้ละชัวร์ละเอาอย่างนั้นละแป๊บนึงอาจารย์นะมันยกตัวอย่างเวลาเรารุกอลงไปเนี่ยพี่น้องกล่าวคำว่าอะไรซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมใช่ไหมมีใครคีลาฟไหมหะดีษซอฮีฮ์ไหมโอ้ซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมมีใครคีลาฟไหมว่ามันใช่ไหมได้มันไม่มีไหมไม่มีทำไมอ่ะก็นบีทำอย่างนี้แหละแล้วก็หะดีษซอฮีฮ์ด้วยหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนบีทำอย่างนี้แหละแต่ปัญหาก็คือเราไม่พอเว้ยไม่พออยากจะเอาเยอะกว่านี้ไงยะซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมวะบิฮัมดีฮีพอเราจะเอาอย่างเงี้ยเราจะเอาเยอะมันสาวว่ามันจะได้บุญเยอะพอจะเอาอย่างงี้เอามาเถียงกันละอ๋อซอฮีฮ์มั้ยซอฮีฮ์หรือดออีฟเอาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราก็ไปอยู่ในวังวนของข้อถกเถียงในอดีตนี่นะ
สุเราจัดงานถกกันต้องใส่ว่าบีฮัมดีฮีด้วยไหมเราเสียเวลาเนี่ยไปถกกันนะเอ๊จะได้ไม่ได้เอ๊ในขณะที่มันได้ชัดๆมีนะเราไม่เอาเพราะงั้นนี่เราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องนี้อย่าไปเสียเวลากับเรื่องนี้เอาอย่างแน่ๆไอ้ที่ไม่แน่กองไว้เอาอย่างที่แน่ๆเอาชัดๆอย่างนี้เอาเวลาสุญูดออกไปซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาชัดไหมชัวร์ไหมมีคีลาฟไหมไม่มีชัดแต่ไอ้ยันก็ไอ้ไอ้ซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาวะบิฮัมดีจะเอาวะบิฮัมดีฮีด้วยเนี่ยมันเอ๊ะเนี่ยแหละไอ้เอ๊ะเนี่ยแหละหลุดออกจากวังวนอย่างนั้นนะเอาศาสนาอย่างที่อะไรไม่มีที่มันแน่แน่ชัวร์ที่ไม่มีข้อถกเถียงมีร่องรอยมีแนวทางการปฏิบัติที่นบีสอนกับซอฮาบะซอฮาบะถ่ายทอดสู่ตาบีอิตาบีอินเดี๋ยวพักก่อน อาจารย์อามัดได้สานต่อหน่อยครับพอท่านพี่น้องได้เริ่มเรียนรู้หลักการของอิสลามแล้ววันนี้อย่าปล่อยให้ผู้รู้บางท่านหยิบยกอันนู้นอันนี้อันนั้นมาแล้วก็ตีมึนก็ไม่ต้องโทษใครโทษเราเองที่เราไม่เรียนเองพอไม่เรียนปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นเหยื่อเลยนะผมบอกก่อนนะเราจะเป็นเหยื่อเลยเขาก็จะจูงไปไหนก็ได้อย่างงั้นเอ้พวกนี้เนี่ยละหมาดตะฮัจญุดกันหรือยังละมาสอนเนี่ยบวชสุนัตกันหรือยังละแม่ปากดีมาอย่างฮะละหมาดดูฮากันมาแล้วเหรอคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องกันเลยวันนี้ที่ผมบอกกับท่านพี่น้องว่าสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างนั้นบางเรื่องผมก็ไม่ได้ทำแต่บาปไหมแต่ว่าถ้าใครทำได้ดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เวลาเราพยายามจะสอนสุนนะเอ้ยทำเป็นแข้งตะฮัจญุดไว้คงได้ถามกันแหละว่าไอ้ที่ท่านสอนเนี่ยท่านละหมาดตะฮัจญุดมายังก็คงจะได้ถามกันพี่น้องครับเวลาเขาหมกเม็ดเนี่ยเขาจะรีบเอามาบอกเลยว่าดูสิว่าเวลาเรื่องในอดีตนะเวลาเขาเถียงกันเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาจะพูดอย่างนั้นแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่มีปัญหาพี่น้องต้องจับหลักให้ดีนะต้องจับหลักไว้ให้ดีว่าถ้าเวลาถ้าสมมุติว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้สองอย่างเนี่ยเชิญเถอะเรานี่ไม่มีปัญหาเลยนะผมยกตัวอย่างอย่างกับยัลซาอิสติรอฮะยัลซาอิสติรอฮะก็คือว่าเวลาพี่น้องละหมาดเนี่ยรอกอัตที่หนึ่งรุกัวยืนก่อนรุกัวเสร็จแล้วก็ยืนแล้วก็สุญูดใช่ไหมสุญูดแล้วก็ขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดแล้วลงไปสุญูดเสร็จแล้วก่อนที่จะขึ้นไปรอกอัตที่สองเนี่ยบางคนก็นั่งพักถูกปะบางคนนั่งพักแต่บางคนดีดตัวขึ้นไปเลยเอาแล้วแล้วมันยังไงกันล่ะเพราะบางคนนี่เขาเวลาเขาสุญูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ดีดตัวขึ้นไปกอดอกทำรักอันที่สองแต่บางคนนั่งพักเห็นไหมแล้วมันใครถูกใครผิดล่ะพี่น้องครับถ้าอย่างนี้นะยันซาอิสติรอฮะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้สองอย่างอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหามีรายงานทั้งคู่จากอบีฮามิดอัสซาอิดีในช่วงก่อนที่ตอนนบีสอนเรื่องการละหมาดรายงานเลยว่านบีละหมาดอย่างนั้นยืนตรงพอยืนตรงปุ๊บพออ่านนั่นเสร็จรุกัวพอรุกัวเสร็จขึ้นมายืนตรงเสร็จแล้วลงไปสุญูดพอสุญูดเสร็จปุ๊บขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดพอสองสุญูดเสร็จลงไปสุญูดพอสุญูดเสร็จดีดตัวขึ้นไปเลยหะดีษซอฮีฮะนั่งพักไม่นั่งพักไม่นั่งพักพอเวลานบีมีอายุขึ้นเป็นหะดีษท้ายๆละ สองสามปีที่นบีจะจากโลกนี้ไปมีรายงานแล้วจากมาลิกบินอัลฮุไวริสบอกว่านบีนั่งพักเอาแล้วรายงานเวลาฉันเห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาสุญูดในรอกอัตที่เป็นเลขที่1ขึ้น2 3ขึ้น4
ที่เป็นเลขขี้นะเพราะไอ้อย่างนั่งตะฮียัตเนี่ยมันโอเคมันต้องนั่งอยู่แล้วไอ้1ที่แบบสุญูดเสร็จต้องดีตัวขึ้นไปยืนเลยเนี่ยไอ้1ที่จะขึ้นไป2 3ที่จะขึ้นไป4พวกเนี่ยมาลิกบินอัลฮุไวริสรายงานเลยว่าฉันเห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดงั้นๆเวลาสุญูดในวิเตสไอ้เลขขี้เนี่ยในรอกะอ์ที่เป็นเลขที่เป็นขี้เนี่ยนะครับนบีจะไม่ยืนขึ้นนอกจากต้องนั่งสักพักนึงก่อนอิหม่ามบุคอรีมุสลิมรายงานต้องว่ากันไปนบีมีทั้งดีดตัวขึ้นไปเลยกับนั่งพักอ้าวก็วิจารณ์กันก็มองว่าเอ๊ะเพราะว่ามีรายงานว่านบีบอกว่าลาตุบาดีรูนีท่านอย่าเร่งฉันนะเพราะตอนเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นรุกวะสุญูดนะอย่าเร่งฉันฟัดบัดดันตู้ตอนเนี้ยฉันอ้วนๆแล้วเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วก็ว่ากันไปสรุปแล้วถ้าเราจะดีดตัวขึ้นไปนบีทำไหมถ้าเราจะนั่งพักสักครู่หนึ่งนบีทำไหมอย่างนี้เราเงียบเข้าใจอย่างนี้เราเงียบเราไม่พูดแต่ที่เราต้องพูดเพราะว่าอย่างนบีทำไว้นี่ที่ไม่เคยทิ้งเลยถ้าอย่างนี้สิอย่างนี้เราจะพูดแล้วไปเอาอย่างอื่นมาเนี่ยมันยังไงกันทำไมล่ะทำไมอ่ะนบีทำไว้อ่ะทำไมอ่ะนบีห้ามไว้นบีพูดไว้อ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ทำอ่ะของดีทำไมไม่เอาอ่ะพี่น้องอย่าลืมนะเวลามีการขัดแย้งกันเนี่ยฮุกกลมของกุรอานเนี่ยถามว่าเวลาในยุคที่ตอนนี้ลงเนี่ยวะฮีลงนี่ลงให้ใครนบีอยู่กับใครนบีอยู่กับใครซอฮาบะห์พอกุรอานลงให้กับนบีนบีสั่งกับใครซอฮาบะห์ต้องเอาไปปฏิบัติใช่ไหมฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอ์อิมฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลนบีเนี่ยนะบอกเลยว่ากุรอานลงว่าถ้าแม้นว่าท่านขัดแย้งกันในเรื่องศาสนากลับไปดูใครอัลลอฮ์และรอซูลสั่งกับใครซอฮาบะห์ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้น่ะไม่ใช่สั่งเฉพาะเรานะซอฮาบะห์ในยุคนั้นถ้ามีปัญหากลับไปหาไหนอัลลอฮ์รอซูลมันเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วไงพี่น้องครับถึงบอกเวลาเขาจะหมกเม็ดในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่าลืมมีอะไรเรากลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลเวลาเราจะพูดเรื่องซุนนะเอ้ยละหมาดตะฮัจญุดมั้ยยังนี่มาพูดทำไมเนี่ยแข่งขันนักเรียนตะฮัจญุดมาแล้วเหรออะคงได้ถามกันบนเวทีแหละอินชาอัลลอฮ์ถ้าได้บรรยายกันก็จะถามแหละอ้าวงั้นท่านสอนซุนนะเนี่ยท่านสอนยังไงท่านละหมาดตะฮัจญุดกันมั้ยยังก็จะต้องถามกันต่อไปอีกอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอย่าไปสนใจเรียนได้รู้หลักการอ๋อนวนบีทำอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งดีนะว่าเรานี่มาอยู่ในตรงนี้กันเนี่ยถ้าพี่น้องไปอยู่ในปากีอินเดียบังกลาเทศจารินเนตานาเฮอะไรก็ว่ากันไปมาหลายภาษาดิฮัลโหลก็โนตอมโนมโตสุกิยากิอันนี้ก็พอได้ญี่ปุ่นพอได้ฝรั่งเศสก็ฝรั่งสองกองมองดูวะฝรั่งสองกองมองดูวัวก็ว่ากันไปพอได้แม้คอยดักอยู่เรื่อยเลยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งถ้าอยู่อินเดียปากีสถานหรือบังกลาเทศพี่น้องครับเชื่อไหมว่าในกลุ่มประเทศแถบเนี่ยแม้กระทั่งในบ้านเราเนี่ยทางตอนเหนือบางที่นะทางตอนเหนือบางที่กับในจังหวัดตากบางที่ที่สังกัดมัสยิดอิหม่ามฮานาฟีจะไม่ให้สุภาพสตรีเข้ามัสยิดเขาไม่ให้นะเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามัสยิดทั้งที่ในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีว่าไงอิซัสตะซะนัตอะฮะดะกุมอิมรออะตุฮูอิลัลมัสยิดนบีบอกว่าตอนที่นบีมีชีวิตอยู่นบีบอกว่าถ้าเกิดสตรีของพวกท่านคนหนึ่งคนใดลูกสาวเมียหรือคนที่อยู่ในปรปักษ์ดูแลอยู่ถ้ามาขออนุญาตจะไปมัสยิดจะไปละหมาดที่มัสยิดอย่าห้ามนางพี่น้องครับมีหลายหะดีษตัวบทเลยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะบอกว่าอย่าห้ามนางอย่าห้ามนางแต่บางสำนวนเนี่ยแม่มันร้องหวยหัวแล้วกันว่า
แล้วมันอยู่ข้างกูโบด้วยฮะแต่ก็มีบางสำนวนที่บอกว่าละหมาดที่บ้านจะอัฟดอนกว่าแต่ละหมาดที่มัสยิดมาได้ไหมมีบางสำนวนแม้กระทั่งขออนุญาตมาละหมาดในเวลาบิลไลลี่ตอนกลางคืนก็อย่าห้ามนางเข้าใจยังสรุปแล้วในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ผู้หญิงมาละหมาดที่มัสยิดได้ไหมได้เพราะหลังจากนบีตายพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตมีรายงานจากท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเป็นใครเป็นภรรยาระดับภรรยานบีอยู่กับนบีมาเป็นหะดีษที่ซอฮีหะเลยแล้วบอกว่ายังไงบอกว่า นี่ถ้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่นะรออะไรนะและได้เห็นอะห์ดะซันนิซาสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับบรรดาสตรีคือท่านนบีได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาสตรีว่าทำตัวไม่ถูกแล้วว่ากันง่ายๆในตัวบทเรียงเลยว่าทำตัวแต่ละแอะแต่ละแอะไปนึกเอาก็แล้วกันมามัสยิดแบบอีอะไรจะอะไรคุยมึงอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะคงจะอย่างนั้นหลายเรื่องหลายราวท่านหญิงไอชาบอกว่าไงนี่ท่านนบีอยู่นะผู้หญิงจบเลยห้ามเลยคงไม่ได้นบีต้องห้ามไม่ให้มามัสยิดเป็นเหตุการณ์ที่ท่านหญิงไอชาพูดหลังจากที่นบีตายซึ่งมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีเอามายึดถือปฏิบัติพี่น้องว่าเป็นหุกมไหมเออถ้าเป็นก็ขอเชิญเลยครับข้างนอกถ้าเป็นต้องขอเชิญเลยพี่น้องว่าเป็นไหมในชีวิตนบีเคยห้ามไหมแต่ถามว่าลิลมัสลาฮะไหมลิลมัสลาฮะเช่นเดียวกันถามว่าท่านหญิงไอชาพูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสตรีไหมแต่เป็นหุกมไหมไม่เป็นนะจำไว้นะไปดูอีกหะดีษหนึ่งอิบนุอุมัรอิบนุอุมัรเนี่ยเป็นลูกของท่านอุมัรฟังให้ดีนะอิบนุอุมัรคือท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันนักเลงหมู่กอผมจะใช้คำนี้นักเลงอันธพาลคนละอย่างนะพี่น้องต้องไงนะเออมาพูดนักเลงกับนักเลงจริงไปฟันกูไปเลยปะมีปัญหาไปฟันกูหลังเขาเลยมานี่คือเขาแหละนี่คือเขาแหละตัวจริงเลยนักเลงกับอันธพาลนี่พี่น้องต้องแยกให้ออกนะเขาไม่ได้เป็นอันธพาลแต่ใจถึงว่ากันง่ายๆลุยเป็นลุยท่านอุมัรบินคอตอบที่เป็นคอลีฟะเขามีลูกชายชื่ออับดุลลอฮ์บินอุมัรหรือที่เราเวลาจะรายงานหะดีษเราจะบอกว่าเป็นหะดีษของท่านอิบนุอุมัรลูกของท่านอุมัรเอาละท่านอุมัรน่ะตายไปแล้วท่านอุมัรพ่อตายไปแล้วอิบนุอุมัรซึ่งเป็นลูกของท่านอุมัรเนี่ยมีลูกชื่อบิลาลเอาละบิลาลวันหนึ่งท่านอิบนุอุมัรก็คุยกับลูกชายอีกทีหนึ่งเท่ากับเป็นหลานของท่านอุมัรใช่ไหมยกหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซัสตะซะนัตอะฮะดะกุมอิมรออะตุฮูอิลัลมะซาญิดก็ยกหะดีษนี้แหละที่นบีบอกไว้คือเล่าให้ลูกชายฟังว่ากันง่ายๆเนี่ยตอนนบีอยู่นบีบอกว่านบีบอกว่าถ้าเกิดว่าบรรดาผู้หญิงสุภาพสตรีในหมู่พวกท่านที่ดูแลอยู่เนี่ยมาขออนุญาตท่านไปมัสยิดเนี่ยให้นางไปอย่าห้ามนางฟะลายัมนะอูฮาอย่าห้ามนางพอพูดเสร็จเท่านั้นเองพอพูดเสร็จบิลาลบอกว่าไงป่ะวัลลอฮิละนัมนะอูฮุนนะฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์เราจะห้ามดูสิพี่น้องหลานของท่านอุมัรบินกอตอบที่ชื่อบิลาลบอกอ๋อฉันจะห้ามก็อีกรอบเดียวกันแหละก็เห็นในลักษณะเหมือนกับที่ท่านหญิงไอชาเห็นนั่นแหละทำตัวกันไม่ค่อยดีสาวว่าตะละแอตะละแอไม่ค่อยอยู่ในระบบแต่งตัวกันสะบะรอสะบะเรคงจะเป็นบะละห์นั้นในรายงานหะดีษก็หมายถึงว่าทำตัวไม่เหมาะสมแหละว่ากันง่ายพี่น้องเชื่อไหมว่าพอบิลาลนี่นะลูกของอุมอิบนุอุมัรพอพูดเสร็จว่าฉันสาบานต่ออัลเลาะห์เราจะห้ามไม่ให้ผู้หญิงไปมัสยิดเท่านั้นแหละอิบนุอุมัรหันควับเลยแล้วมีรายงานว่าวะซับบะฮูซับบันไซอันซับบุญเนี่ยมันแปลว่าด่าแต่นักหะดีษเขาบอกว่ามันไม่ใช่ด่า
แต่เราก็ต้องตรงนี้เพราะว่าซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าเหมือนกับโวยลูกอย่างรุนแรงเลยอ่ะโวยลูกอย่างรุนแรงเลยก็นบีบอกว่าห้ามไม่ห้ามแต่ไอ้นี่บอกห้ามเท่านั้นเองหมายถึงว่าถ้าเป็นอย่างภาษาชาวบ้านก็โอ้โหเล่นกระจายเลยพ่อพาเล่นกระจายเลยทำไมเอามึงไอ้มีรายงานจากท่านบิลาลว่ามาซะมิอตุฉันไม่เคยได้ยินอย่างนี้มิสลูฮูก็ฉันไม่เคยได้ยินพ่อฉันน่ะเล่นงานฉันหนักถึงขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตพ่อคำพูดของหลานไปขัดแย้งกับใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมก็คงจะอีรอบเดียวเห็นด้วยเหมือนกับท่านหญิงไอชาเห็นว่ามันทําแบบอย่างนั้นแต่ถามว่าอิบนุมัดยอมมั้ยไม่ยอมนี่ไงปกป้องซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมั้ยพี่น้องครับแต่ถ้าเราจะห้ามผู้หญิงเมียเราหรือลูกสาวเราไม่ให้ไปมัสยิดด้วยกรณีอื่นดูแล้วทําตัวไม่ค่อยดีไม่ต้องไปอย่างนี้ได้ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเธอเข้าไม่ได้เพราะศาสนาห้ามอย่างนี้ไม่ใช่นะพี่น้องต้องแยกให้ออกนะเห็นไหมที่บอกเนี่ยกำลังจะบอกว่าวันนี้น่ะมีอะไรซุนนะของเหล่าบรรดาซอฮาบะส่วนมากเลยนะทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยที่มีบางอย่างเดี๋ยวจะบอกทั้งหมดมันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเขาจะกลับไปหาใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมพี่น้องครับปกปักรักษาปกปักรักษามีอะไรนุ่นนบีก่อนอย่าลืมกุรอานลงฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอิมปะรุดดูฮูอิลลอฮิวะรอซูลถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาให้กลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลสั่งใครสั่งซอฮะสั่งนบีมาก่อนนบีได้รับมาเสร็จแล้วนบีก็บอกกับให้เอาไปปฏิบัติถ้าวันหนึ่งท่านขัดแย้งให้กลับไปดูกุรอานกุรอานมีไหมไม่ได้พูดเรื่องห้ามมัสยิดไม่ได้มีไว้ห้ามหรือไม่ห้ามไม่ได้พูดแต่หะดีษนบีมีไหมมีห้ามไม่ห้ามห้ามไม่ห้ามห้ามไหมจ๊ะงงเราอธิบายเข้าใจหรือเปล่าสรุปห้ามไม่ห้ามไม่ห้ามก็ต้องเอานบีเป็นหลักด้านล่างนี่เริ่มไม่ตรงกันละไอ้นั่นว่าเอ้ยฉันจะห้ามไอ้นั่นบอกจะห้ามได้ไงเอายังไงเอาไงเป็นหลักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไงพี่น้องครับจำไว้นะครับว่าคำพูดของซอฮาบะก็ดีหรือการกระทำของซอฮาบะก็ดีสิ่งหลักใหญ่ๆเลยประการแรกเลยนะต้องไม่ขัดแย้งกับตัวบทหลักต้องไม่ขัดแย้งกับตัวบทหลักที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้จำไว้เลยนะพี่น้องนะถ้าขัดแย้งปุ๊บตัวบทหลักมีไหมมีถ้ามีกลับไปหาใครตัวบทหลักดีกว่าไหมดีรอดไหมก็อย่างที่อาจารย์ฟาริสเบนดีบอกไอ้ขมุกขมัวเนี่ยไปเอามาทำไมขมุกขมัวเนี่ยไปเอามาทำไมวันนี้จะทำอิบาดะห์จะเอาดีกว่าหรือว่าจะเอาพอใช้อ่ะยกตัวอย่างอีกยกตัวอย่างหนึ่งที่นี่ละหมาดตะรอเวียเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่รู้ฮะทำไมไม่ยี่สิบสามอ่ะฮะเอาผมตั้งคำถามแล้วผมตั้งคำถามแล้วหรือฮะดีกว่าแปดดีกว่ายี่สิบก็ดีนะแน่ใจนะเนี่ยเวลาเรียนแล้วใครหลอกไม่ได้ใครจะมาหลอกไม่ได้ให้เป็นอาจารย์ระดับไหนก็มาหลอกไม่ได้พี่น้องนะมีรายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาละหมาดกิยามุลเลนหรือบ้านเราในอุลามะพอมายุคหลังได้เปลี่ยนเป็นชื่อจากกิยามุลเลนกลายเป็นตะรอเวียเพื่อที่จะจําได้ว่าตะรอเวียเนี่ยจะใช้ในรอมฎอนเป็นที่รู้กันจะได้เพราะกิยามุลเลนมันทั้งรอมฎอนไม่ใช่รอมฎอนเดี๋ยวก็กิยามุลเลนตอนไหนแต่ถ้าตะรอเวียนี่รับรู้เลยว่าในรอมฎอนโอเคนะเอาละมีรายงานว่านบีจะทำกิยามุลเลนในรอมฎอน8แล้ววิเตสเป็นหรือ23บวกไงบวกใหม่อ่ะ11ไม่ใช่23นะโอเคเอาละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้ท
ามว่าละอะลีเขาทำ23อ่ะตามซอฮาบะเอาละเราคงไม่เถียงกันละว่าเวลาเราบอกว่าหะดีษมีปัญหาเขาบอกไอ้มึงว่ากูมีปัญหาหะดีษนี่มันใช้ได้ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันคือในสมัยของท่านอุมัรมีการกระทำเท่าไหร่23อ้าวผมยกผลประโยชน์ให้ซอฮีห์ไม่ต้องมานั่งเถียงแล้วเพราะเวลาเราบอกดออีฟเขาบอกของเขาซอฮีห์อ้าวเฮียก็เฮียไม่มีปัญหาของใครดีกว่าแน่ใจซอฮาบะห์โดดข้ามหัวซอฮาบะห์เหรอท่านก็ต้องสวนว่าแล้วมึงโดดข้ามหัวนบีเหรออ่ะถ้าจะสวนกันน่ะถ้าจะสวนกันน่ะเพราะบางคนก็บอกทำไมมาโดดข้ามหัวซอฮาบะห์แล้วทำไมล่ะโดดข้ามหัวนบีมาก่อนน่ะถ้าจะเอากันน่ะนะถ้าจะใช้คำอย่างนี้นะแต่เราไม่ใช้คำอย่างนั้นเราไม่ใช้คำอันไหนดีกว่าพี่น้องครับอย่าลืมนะเอาแหละมันมีหะดีษมาอธิบายก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าละหมาดกิยามุลเลนมัสนามัสนาทีละสองทีละสองทีละสองมีซอฮาบะห์ก็มีหะดีษอื่นๆมาเอาแหละพอเข้าใจได้อ่ะ23เราไม่ว่ากันถ้าให้ซอฮีห์เลยอ่ะโอเคซอฮาบะห์ทำท่านอุมัรเป็นชาวสวรรค์ระหว่างนบีกับท่านอุมัรใครดีกว่าเออแต่ที่เราออกมาชี้แจงนี่นะเรื่องอะไรفضلا من الله ونعمه ومغفرته ورحمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه อาชีพเก่าทำอาชีพเก่าแล้วเวลาอ่านได้ตังค์ด้วยนะแล้วทำไมเลิกอ่ะตังค์ไม่เอาอยากได้มั้ยตังค์มันไม่ใช่เราก็ต้องเลิกว่ากันน่ะแหมดำแหมเดี๋ยวเอาไป200นี่จะขึ้นไปอุมรอห์ด้วยกันนี่เขาว่าเขาขับเครื่องบินได้เอาละมึงเอ้ยเดี๋ยวมึงงานเนี่ยละเละละเละละเดี๋ยวถามอาจารย์ฟริตปัญหานี้ต้องถามอาจารย์ฟริตอาจารย์ฟริตจะเข้าใจกำลังจะบอกพี่น้องครับเวลาเราเรียนซุนนะห์แล้วเราอย่าให้ใครหลอกอย่าให้ใครหลอกให้มันอัลเลมมาจากไหนด้วยพี่น้องครับเข้าใจยังมีอะไรเรากลับไปหาอัลลอฮ์ในกุรอานถ้าไม่มีไปดูหะดีษนบีทำไว้ไหมถ้าทำไว้โอเคถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบว่ามันต้องคอขาดบาดตายหรือว่ามันจะมีปัญหาผมยกตัวอย่างบางทีเราทำไม่ได้เนื่องจากอะไรยกตัวอย่างอย่างละหมาดอีดิลฟิตรีอีดิลอะดฮาในหะดีษบอกละหมาดที่ไหนมุซอลลาแต่ฝนมันตกหนักมาละหมาดไหนเป็นไรไหมเอออย่างเนี้ยมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาแต่ถ้าเลือกได้แล้วไม่ได้มีปัญหาที่ไหนดีที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์แค่นี้เองพี่น้องครับนี่เอามาปนกันมั่วเลยไอ้นู่นล่ะไอ้นี่นะทักแม่ไม่อย่าเวลาฟังศาสนาต้องให้เข้าใจฟังศาสนาต้องให้เข้าใจนะพี่น้องนะไม่ใช่ฟังเพื่อแฟชั่นนะเพราะวันหนึ่งมันจะแตกแยกกันอย่างที่นบีบอกแล้วสตัฟตริกูอุมติอัลลาตลาติวะซับอีนฟิรกอต่อไปมันจะแตกแยกกันมันจะแตกออกเป็น73กลุ่มกลุ่มนู้นก็ว่าอย่างนี้กลุ่มนี้ก็ว่าอย่างนี้พี่น้องครับเรานี่นะผมกับอาจารย์ฟริตเนี่ยที่สอนท่านพี่น้องพยายามที่จะให้ใกล้ชิดซุนนะห์ให้มากที่สุดเข้าใจนะเอาของดีหรือเอาของพอใช้นะแล้วยิ่งถ้าไม่ถูกไม่เขาเรียกว่าคนละอย่างกันนบีและแถมมีเถียงกันด้วยเอาไหมเอาอย่างนบีสบายสบายไม่ต้องเถียงกันนะเอาหรือไม่เอาเอออย่าลืมนะมันจะมีเริ่มมีแล้วเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วเวลาเราพูดงี้โอ้พวกนี้เล่มจัดเลยละหมาดตะฮัจญุดยังคนละเรื่องไอ้ความที่พอตอบโต้วิชาการไม่ได้ไปแล้วเริ่มไหลแล้วนี่อะเล่มยังไงมาเนี่ยไม่รู้นะถ้าขึ้นเวทีก็จะถามเนี่ยคุณมาสอนซุนนะห์ได้ไงคุณละหมาดตะฮัจญุดมั้ยยังละหมาดดูฮามั้ยยังถ้าได้ขึ้นก็ต้องถามกันอีกคุณมาสอนอย่างเงี้ยแล้วคุณละหมาดมั้ยยังเนี่ยคุณสอนไม่ได้นะซุนนะห์คุณต้องไปละหมาดตะฮัจญุดมาก่อนไปละหมาดดูฮามาก่อนไปบวชมาก่อนอย่างงั้นเหรอเกี่ยวมั้ยพี่น้องว่าเกี่ยวมั้ยไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยพี่น้องก็ดูแล้วอ๋อแต่ใครพูดงี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นนักวิชาการที่เริ่มไหลแล้วคนละเรื่องเวลานั้นไปรอกเรื่องเหมือนเวลานั้นงั้นไปฮัจญ์ก็ขี่อูฐแต่เริ่มละเริ่มมั่วละเริ่มมั่วละเนี่ยพี่น้องครับวันนี้
เรียนรู้จับหลักให้ได้เพราะที่กุรอานสั่งถ้าเวลาท่านขัดแย้งกันในเรื่องศาสนากลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลสั่งใครซอฮาบะซอฮาบะถ้ามีปัญหากันเองกลับไปหาใครดูอัลลอฮ์และรอซูลยังอยู่อย่างนี้จนกระทั่งถึงเราไม่ใช่พอมีอะไรไปไม่ถึงนบีมีอะไรไปไม่ถึงมันนบีไปดูที่มัสฮับนู้นเขาว่ายังไงเสียงส่วนมากเขาเอาก็เอาแต่นบีทำไว้อย่างพี่น้องยาวตามใครอย่าลืมนะนิดหนึ่งบางคนก็บอกผมนี่ไม่เอายุมฮุดอุลามะฮัลโหลยุมฮุดอุลามะก็คือเสียงส่วนมากอธิบายนิดหนึ่งยุมฮุดอุลามะคือเสียงส่วนมากของบรรดาอุลามะเอานะแต่ไม่ทุกเรื่องถ้ายุมฮุดอุลามะคือเสียงส่วนมากของอุลามะถ้าเขามีหลักฐานตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เอาไม่เอาเอาแต่ถ้ายุมฮุดอุลามะว่ากันพืดอีกกลุ่มนึงที่มันน้อยกว่าแต่หลักฐานเขาดีกว่าเจ้ากลุ่มไหนถึงจะน้อยเอาไม่เอาเอาไม่ต้องอะไรมากฮะยีบสามกับสิบเอ็ดเนี่ยยีบสามยุมฮุดอุลามะเราเอาไหมยุมฮุดอุลามะเสียงส่วนมากนะยีบสามเนี่ยแล้วเราทำอะไรประทัดป่าวะพอเข้าใจยังเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาใครก็ตามถ้ามีหลักฐานที่ได้จากกุรอานแล้วก็หะดีษตามที่นบีบอกถ้าตามที่กุรอานบอกถ้าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเห็นไหมพี่น้องครับไม่ต้องไปสนใจใครจะตามไม่ตามไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนมาจากอัลลอฮ์รอซูลพี่น้องตามลันตะดิลลูบะดีอับดาท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลงที่นบียืนยันไว้สองสิ่งนั้นก็คือกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีแตกกระเซ็นอย่างนั้นละอย่างนี้ละอย่างนั้นละอย่างนั้นละพี่น้องครับยึดหลักไว้ดีวันหนึ่งถ้าผมพูดเป๋พี่น้องก็จับหลักได้ว่าครูจูเคยพูดไว้ที่ริยาดิสุนันไม่ใช่อย่างนี้นี่เดี๋ยวเราไปอุมรอห์ด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปอุมรอห์ด้วยกันยึดหลักไว้ดีแล้ววันหนึ่งถ้าใครเป๋มาปุ๊บพี่น้องก็จะรู้เลยนี่มั่วละนี่อาจารย์คนนี้เริ่มไปละ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 ครับเชิญครับอาจารย์ฟริดครับท่านอย่าลืมให้เวลากับคำถามด้วยนะครับในช่วงท้ายจะมีคำถามงั้นเดี๋ยวผมขอผมสักแป๊บสรุปที่อาจารย์อามัดได้ว่ามาหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับครับหรือเราจะอยู่กันสักตีสองเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันอาจารย์ว่าไปก่อนตีห้าเลยก็ได้อาจารย์อามัดได้ตอกย้ำกับพี่น้องว่าวันนี้เราเรียนศาสนาให้เข้าใจพอให้เข้าใจแล้วก็นำไปสู่การอ้างอิงตัวบทหลักฐานโดยกลับไปสู่คำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องความเข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองด้านด้วยกันนะระหว่างคนเรียนกับคนสอนคือถ้าคนสอนไม่เข้าใจยังมึนมันก็ถ่ายทอดความมึนไปสู่ชาวบ้านอย่างก็มึนกันต่อไปถ้าวันนี้คนสอนเข้าใจศาสนาสามารถที่จะบอกกล่าวเรื่องราวที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ทำให้พวกคนฟังแล้วอ๋อมันอย่างนี้นบีสอนอย่างนี้ปัญหาก็คือวันนี้เราเรียนศาสนาเราสอนศาสนากันเนี่ยพยายามที่จะให้ผู้คนเกิดความเข้าใจโดยย้อนกลับไปไหนหรือย้อนกลับไปสู่ข้อถกเถียงของบรรดานักวิชาการไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการในระดับหรือในระดับมัซฮับหรือเอาว่าไปมันยังไงอ่ะเพราะบางคนเวลาสอนศาสนาเนี่ยจะไปสุดที่มัซฮับหรือบางคนก็สุดที่อุลามะยุคปัจจุบันน่ะอุลามะท่านนั้นว่าอย่างนี้อุลามะท่านว่าอย่างนี้อุลามะท่านว่างั้นในแวดวงของอุลามะถามว่ามีข้อขัดแย้งไหมมีมีแล้วจะเอาตรงไหนเป็นบทสรุปในบรรดามัซฮับเราดูอย่างเจ้าของมัซฮับแล้วกันอย่างตัวอิหม่ามชาฟิอีไม่ใช่ชาฟิอียะนะคือระหว่างชาฟิอีกับชาฟิอียะเนี่ยชาฟิอีคืออิหม่ามชาฟิอีถ้าชาฟิอียะคือ
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่อยู่ในมัซฮับชาฟิอีในมัซฮับฮัมบาลีฮานาฟีมาลิกีถามว่าในบรรดามัซฮับเขามีคิลาฟกันไหมมีเอามีแล้วก็จะเอายังไงอ่ะบางครั้งนี่การคิลาฟเห็นต่างต่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือบางมัซฮับบอกว่าทำแล้วเป็นซุนนะบางมัซฮับบอกว่าทำแล้วเป็นบิดอะเอาไงไอเราก็ยังมึนงงกลับไปแค่อุลามะในปัจจุบันอุลามะร่วมสมัยอุลามะคนนั้นเชคคนนั้นว่างี้เชคคนนี้ว่างี้เชคคนนี้ว่างี้แล้วกูจะเอายังไงเอาพอกลับไปถึงระดับมัซฮับนู้นว่างี้มัซฮับนี้ว่างี้มัซฮับนู้นว่างี้แล้วกูจะเอายังไงจะทำยังไงวันนี้เราสอนศาสนาเนี่ยไม่ได้ให้พี่น้องผูกขาดอยู่กับคนกับใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่เอาอุลามานะอย่าเข้าใจผิดเพราะมีบางคนนี่มักจะกล่าวหาใส่ร้ายไอ้พวกนี้ไม่เอาอุลามะไม่ใช่ไม่เอาอุลามะเราเรียนรู้จากบรรดาอุลามะแต่ไม่ผูกขาดอุลามะเอาอุลามะแต่ไม่ผูกขาดกับเอาชนิดที่ผูกขาดอันนี้อย่างเราบอกไม่ใช่ศาสนาไม่ได้ให้เราผูกขาดให้เราเรียนรู้จากบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการและพิจารณาสิ่งที่บรรดาอุลามะได้นำเสนอไม่ได้ยึดตัวเขาไม่ได้ยึดคำเขาแต่ยึดในสิ่งที่เขานำเสนออันนี้คือแนวทางของบรรดาอุลามะทุกยุคทุกสมัยเราเองเข้าใจผิดตั้งหากเราไปผูกอยู่กับหรือบางคนเนี่ยไม่ต้องย้อนไปไหนเลยย้อนไปแค่โต๊ะคูณช่องทีวีชอบใจคนไหนกูก็ผูกอยู่กับคนนั้นแหละเรานี่มันห่วยแตกมันแย่กว่าเมื่อก่อนอีกเมื่อก่อนก็ผูกกับอิหม่ามชาฟิอีให้มั้ยแต่วันนี้ผูกกับโต๊ะครูทีวีเนี่ยนี่เขาจบมานะเย่เขาจบมานะเย่กว่านะเขาเก่งนะผมไม่ได้เจาะจงช่องไหนนะแล้วก็ไม่ได้เจาะจงใครนะเดี๋ยวจะมาเดือดร้อนกันแต่จะชี้กำลังจะชี้ประเด็นให้เห็นเราสอนศาสนาไม่ใช่เพื่อให้ผูกคนเอาพอพูดอย่างนี้ไอ้ไปตำหนิอุลามะไม่ได้ตำหนิอุลามะแล้วมีอุลามะคนไหนบอกให้ผูกขาดกับเขาบ้างล่ะมีไหมมีแต่อุลามะเขาเรียกร้องให้กลับไปสู่นู่นแต่เราไม่กลับเราจะผูกอยู่แค่นี้บางคนก็ผูกให้อิหม่ามว่าไงกูเอางั้นละวะตัวของศาสนาของเรามันจบแค่นี้หรือศาสนาของเรามันจบแค่โต๊ะครูช่องทีวีหรือศาสนาของเรามันเลยไปไหนอุลามะร่วมสมัยหรือมันเลยไปไหนไประดับมัซฮับทำไงพี่น้องไปดูอย่างระดับมัซฮับเนี่ยบรรดาเจ้าของมัซฮับไม่ว่าจะเป็นฮานาฟีมาลิกีชาฟีฮัมบาลีแต่ละมัซฮับอิหม่ามแต่ละคนนั้นเขาไม่ได้เรียกร้องให้ไปผูกขาดอยู่กับแนวคิดของเขาอยู่กับความเห็นของใครไม่ใช่อาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดแต่เขาให้พิจารณาถึงสิ่งที่เขานำเสนอไม่ใช่ให้ยึดที่คำเขาพิจารณาในสิ่งที่เขานำเสนอเหมือนอย่างอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีแกบอกว่าลาจะยูซุลิอะฮัดินอัยยะกูละบิกอลินาฮัตตายะอะลัมมินอัยนะกุลนาไม่อนุญาตให้ใครนำเอาคำพูดของฉันไปพูดต่ออิหม่ามฮานาฟีว่างั้นอิหม่ามฮานาฟีฟัตวาว่างั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยที่เขาไม่รู้ว่าฉันพูดเนี่ยฉันเอามาจากไหนคือให้ศึกษาด้วยที่อิหม่ามฮานาฟีพูดอย่างนี้ฟัตวาอย่างนี้เอาตัวบทหลักฐานมาจากไหนอิหม่ามฮานาฟีเรียกร้องให้ไปสู่อะไรไปสู่หลักฐานที่ท่านใช้อ้างอิงหรืออย่างอิหม่ามมาลิกีและอิหม่ามอื่นๆพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่ายังไงฟันซูรูรออีพวกท่านทั้งหลายจงพิจารณาถึงทัศนะของฉันที่ได้ให้ไว้ฟามาอูอาฟิกุสซุนนะถ้ามันไปสอดคล้องกับซุนนะไปตรงกับซุนนะนบีฟาคูซูฮูพวกเจ้าทั้งหลายเอาตรงนั้นแหละเอาตรงที่มันตรงกับซุนนะนบีแล้วที่มันอยู่คอลิฟูฟามาอยู่คอลิฟูแต่ทัศนะของฉัน ที่มันค้านมันขัดกับซุนนะนบีทำไงวัดริบูรออีอิลารุนะขว้างมันทิ้งไปเพราะงั้นบรรดาอิหม่ามไม่ได้ใช้ไม่ได้สอนให้เราผูกขาดอยู่กับตัวท่านทัศนะของท่านแต่ให้พิจารณาตัวบทหลักฐานที่ท่านได้นำเสนอว่าเป็นยังไง
อิหม่ามก็เรียกร้องให้ไปสู่นู่นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะดูสิมันถูกไหมพี่เอาไปเทียบไปดูสิกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะแต่เราไม่ไปวันนี้เราเรียนศาสนาหยุดอยู่ที่ไหนพี่น้องรู้ไหมกลุ่มที่เขาอ้างอิสลามอ้างว่าเป็นพี่น้องร่วมศาสนากับเราใครพวกชีอะห์อิมามียะห์อิสนาอัชริยะห์ที่มันด่าเมียนบีมันด่าซอฮาบะห์ด่าพ่อตาด่าลูกเขยนบีด่าหมดแล้วไอ้พวกนี้มันด่าหมดแล้วนะแล้วถามว่าศาสนาชีอะห์น่ะถามว่าตัวบทหลักฐานของศาสนาชีอะห์เขาไปสุดที่ไหนไปสุดที่ไหนเอาไปเปิดตำราของชีอะห์ดูสิอ้าวไปลองไปเปิดตำราชุดใหญ่ของชีอะห์อย่างตำราของชาวซุนนะห์น่ะหะดีษที่ถือว่าเป็นเกรด A อันดับ1หะดีษซอฮีห์บุคอรีใช่มั้ยนี่ของชาวซุนนะห์ใช้แล้วของชีอะห์เค้าล่ะของชีอะห์เค้าตำราอันดับ1ที่บันทึกหะดีษของเค้าชื่ออัลกาฟีกาฟีแปลว่าพอแล้วอ้าวทำไมถึงชื่อกาฟีพอแล้วเพราะผู้รวบรวมชื่อมูฮัมหมัดยะกูบอัลกุไลนีพอเขารวบรวมเสร็จเขาเอาไปนำเสนอกับอิหม่ามที่หายไปตั้งแต่ยักษ์เล็กๆกันอิหม่ามตรวจทันหน่อยอยู่ในถ้ำหายไปนะติดต่อกับอิหม่ามได้อิหม่ามดูหน่อยเนี่ยไอ้ที่รวมไว้อิหม่ามว่าไงอิหม่ามบอกฮาซะกาฟีลิชีอะตินานี่แหละมันพอแล้วสำหรับชีอะห์ของเราเพราะงั้นตำราเล่มนี้จึงตั้งชื่อว่าอัลกาฟีมันฟีอุซูลุลกาฟีฟุรูอุลกาฟีว่าไปครับเอาเรากางดูหน่อยเราอยากจะรู้ว่าศาสนาของเขาเนี่ยมันอ้างไปถึงไหนมันไปสุดถึงไหนอย่างหะดีษของเราเนี่ยมันสืบสายรายงานไปใช่ไหมสืบสายรายงานไปอย่างอิหม่ามชาฟิอีก็มีตำรามุสนัดอิหม่ามชาฟิอีสืบสายไปถึงนบีเอาอย่างของอิหม่ามฮานาฟีก็มีมุสนัดของอบีฮานีฟะสืบไปถึงอิหม่ามฮานาฟีของอิหม่ามมาลิกีก็มีมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกเอาสืบไปเอาถึงนบีของอิหม่ามอะห์มัดก็มีมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเอาสืบไปเอาถึงนบีแล้วของชีอะห์ล่ะจากผู้บันทึกชื่อมูฮัมหมัดยะกูบอัลกุไลนีเอารายงานจากคนนั้นสืบไปถึงไหนไม่ถึงนบีทำไมไม่ถึงนบีล่ะเพราะชีอะห์เชื่อว่าอิหม่ามของเขาอยู่ในสถานะมะซูมมะซูมแปลว่าผู้ไร้มนทินผู้ปราศจากความผิดใดๆเมื่อบรรดาชีอะห์ถือว่าอิหม่ามทั้ง12คนของเขาเป็นมะซูมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสืบต่อไปถึงนบีแล้วแปลว่าของเขาเนี่ยสืบไปสุดที่อิหม่ามคนหนึ่งคนใดถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วเพราะอิหม่ามของเขาคือมะซูมเคยได้ยินอาซานชีอะห์มั้ยประกาศเค้าประกาศอัลลอฮุอักบัร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 อัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะอาลียาวะลีอัลลอฮ์ประกาศเจตนารมณ์อัชฮะดุอันนะอิมมะตัลมะอซูมีนะฮุญจุลลอฮ์แปลว่าอะไรข้าขอปฏิญาณยืนยันว่าอาลีคือวะลีของอัลลอฮ์ข้าขอปฏิญาณยืนยันว่าอิมมะบรรดาอิหม่ามมะซูมทั้งหลายแหละอิหม่ามผู้ไร้มนทินผู้ปราศจากความผิดทั้งหลายนั้นคือฮุจญะห์คือที่อ้างอิงนะที่อัลลอฮ์นี่เนี่ยบอกงั้นชีอะห์เชื่อว่าบรรดาอิหม่ามของเขาเนี่ยเป็นมะซูมเป็นผู้ไร้มนทินจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสืบต่อพอไปสุดแค่คำอิหม่ามหรือการกระทำของอิหม่ามพอแล้วเพราะอิหม่ามเป็นมะซูมบทเป็นกลางตำราดูอันอบีอับดิลลาห์ยะฟัตอัสซอดิกไปสุดที่ไหนโดยส่วนใหญ่ไปสุดที่อบีอับดิลลาห์ยะฟัตอัสซอดิกอิหม่ามลำดับที่6ของเขาน่ะยะฟัตอัสซอดิกเอาไปเปิดกลางดูอบีอับดิลลาห์ได้กล่าวว่ายะฟัตอัสซอดิกได้กล่าวว่าไปสุดที่อิหม่ามของเขาจบเอาแล้วอย่างของเราเนี่ยเราว่าของเขาแล้วอย่างของเราอะไปสุดที่ไหนอะจริงหรือเปล่าหรือสุดแค่เช็คมีเยอะนี่เช็คบินบาสเช็คอุไซมีน
เช็คอิบนุตัยมียะเช็คอิบนุลกอยยิมบารานาเลยเช็คกันเยอะเช็คเด้งไม่เอาเช็คนี่คือพูดที่เขาให้เรียกเพื่อให้เกียรติแก่สถานะของบุคคลเห็นไหมด้วยความอาวุโสวัยวุฒิหรือคุณวุฒิก็ว่ากันไปแล้วก็ว่ากันไปแล้วถามว่าอ้าวแล้วเราไปสุดแค่ไหนฮะไปสุดแค่ไหนใครมะซูมบ้างเราจะได้ไปสุดที่คนนั้นน่ะอย่างชีอะห์เขาเชื่อไว้อิหม่ามของเขามะซูมใช่ไหมเขาไปสุดแค่นั้นพอแล้วแล้วอย่างของเราล่ะใครมะซูมเราจะได้ไปสุดพอแล้วพอไปสุดอาจารย์อามัดเนี่ยพออาจารย์อามัดพูดอะไรอาจารย์อามัดพอแล้วพอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ผูกขาดไม่ได้ยึดติดอาจารย์อามัดแต่ดูที่สิ่งที่อาจารย์อามัดนำเสนอมาจากไหนหลักฐานที่อาจารย์อามัดนำเสนอถูกผิดยังไงบรรดาอิหม่ามอย่างที่ผมว่าน่ะอิหม่ามมาลิกีฮานาฟีฮัมบาลีฮานอะไรอิหม่ามทั้งสี่ต่างก็เรียกร้องให้พิจารณาสิ่งที่บรรดาพวกท่านได้นำเสนอฟะมาอวาฟิกุสุนนะฮ์ฟะกุซูฮูอันไหนมันตรงกับสุนนะเอาตรงนั้นท่านก็เรียกร้องให้ไปสุดนู่นสุดที่สุนนะของนบีพวกเราเองต่างหากเราพอเราเรียนศาสนาเราสุดกันตรงนี้เรากำมึนกันตรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะเช็คอะไรที่อ้างมาเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยก็ตอบไม่ตรงกันข้ากำมึนแล้วเว้ยมึนแล้วเว้ยเอาตกลงเอาไงกันล่ะเนี่ยฮะเอาตกลงเอาคนนู้นกับว่างี้คนนี้ว่างั้นวันนั้นก็ว่างี้คนนี้ก็ว่างี้มึงรู้กูไม่เอาแล้วกูไม่เอาอะไรเลยกูไม่ว่างั้นกูก็เห็นไหมเพราะงั้นวันนี้เราศึกษาศาสนาศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ให้กลับไปสู่ต้นเรื่องของศาสนาที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกซุนนะห์เนี่ยอะไรกับนบีอะไรกับนบีมันเกิดทันนบีเหรอคำพูดอย่างนี้ไม่น่าให้อภัยไอ้พวกนี้จะตามนบีทำไมไม่ขี่อูฐพวกนี้ไม่น่าให้อภัยถ้าเขาไม่เข้าใจพี่น้องอย่าไปอะไรเขานะถ้าเขาพูดโดยไม่เข้าใจให้อภัยได้แต่คนที่รู้เรื่องรู้ราวแล้วพูดคำนี้หลอกชาวบ้านเนี่ยมันแม่อาจารย์นมัสตะฮัจญุดไหมยังเนี่ยมันน่าละมันยังไม่ได้เวลาตะฮัจญุดถือบวชจันทร์กับพฤหัสหรือว่าเนี่ยมาสอนทุนหน้าเนี่ยนะเพราะงั้นเอาไงวันนี้พอเราเข้าใจหลักเรารู้เรื่องแล้วเพราะเรื่องศาสนาอะไรที่มันชัดเจนพี่น้องเอาไปยึดถือเอาไปปฏิบัติอย่าไปสารมึนสารมั่วสารนัวอย่างกันเอ๊ะไอ้ที่เรามีปัญหาทุกวันนี้เนี่ยมันเอ๊ะนี่แหละนะเอ๊ะพยายามที่จะทำของเถื่อนให้เป็นของถูกนี่แหละมันสารนัวกันตรงนี้แหละแต่ไอ้ถูกมีเนี่ยกูไม่เอาไอ้ที่มันถกกันน่ะไอ้ที่มันถกกันน่ะเอ๊ะมันจะได้มันเสียเวลาไปเท่าไหร่ตรงเนี้ยมันเสียเวลาเอายกตัวอย่างเดือนนี้น่ะเดือนเมาลิดไอ้ตกลงมันจะได้ไม่ได้ตกลงมันบิดอะห์หรือมันเป็นซุนนะห์ตกลงมันมีหลักฐานไม่มีหลักฐานอัลลอฮ์นี่เสียเวลากับตรงนี้นะจะรักนบีด้วยการทำตรงนั้นมันเสียเวลาไปเท่าไหร่แต่รักนบีด้วยการตามนบีตามคำสอนนบีทำได้เลยไหมมีใครถกไหมเอาจะละหมาดตะฮัจญุดเดี๋ยวกลับไปละหมาดตะฮัจญุดเอามีใครถกว่าไม่โซเฮียไหมทำไม่ได้บ้างไหมมีขีลาบไหมเฮ้ยแล้วทำไมไม่เอาอ่ะนี่เรารักนบีเราทำตามคำสอนของนบีเอาได้เวลาเอาบวชสุนัตวันจันทร์บวชสุนัตวันพฤหัสอ้าวมีใครคิดลาภไหมไอเราไปสารมึนสารนัวอยู่กันเนี่ยครับเห็นไหมไปเสียเวลาอยู่กับถกไอจะใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเราดิจะตายวันตายพรุ่งอยู่แล้วนี่มานั่งเสียเวลากับเรื่องอย่างนี้ไอชัดๆไอชัวร์เราก็ไม่เอาไอที่แน่ๆก็เราก็ไม่เอาไม่สนใจนะเอาคำถามดีกว่าเชิญคำถามครับไวไปเปล่าครับฮะไวไปหรือเปล่าให้ถามแล้วเลยจะให้เลิกเลยป่ะล่ะจะได้ลงเลยเพราะ2ชั่วโมงละอ้าวโอเคครับเริ่มถามเลยเดี๋ยวมันเป็นได้เสร็จจากคำถามแล้วต่อได้ครับเชิญนะเชิญข้อ1นะครับคนที่เขาเขียนใบ
ให้สลามลงบนไลน์แล้วก็ส่งให้กันเนี่ยเราจำเป็นต้องรับสลามเขาหรือไม่ข้อหนึ่งก็ที่เขียนอะไรนะบางทีสลามครับไล่คนรับจะเขียนไงกูรับสลามครับหรือไงไอ้คนที่แรกมันสบายนะมันเขียนสั้นนะสลามครับใช่ป่ะและไอ้คนหลังอ่ะรับสลามครับเออมันจะง่ายกันเออเอาเต็มๆแล้วเอาเต็มๆคนที่เขาเขียนคำเต็มๆเนี่ยผมจะยกตัวอย่างก่อนว่าในสังคมมันเป็นไงครับคือมันมีเนี่ยในไลน์เนี่ยเห็นป่ะเขาจะสลามครับอาจารย์ผมถามหน่อยใช่ป่ะใช้คำว่าสอเสือรอลิงตรามอไม้อย่างเดียวแล้วเจ้าพวกกบมันยังไงพี่น้องได้บุญไหมล่ะสลามครับได้ไหมผมสอนเปิดฉากด้วยคำว่าอะไรที่นบีบอกอัสสลามุอะลัยกุมถูกปะนั่นได้10แต่นี่สลามครับพี่น้องว่าจะได้ไหมเออว่ากันเนี่ยว่ากันเนี่ยทีนี้ว่าจะพิมพ์เนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูหรืออย่างสั้นก็ได้ถ้าพิมพ์ไม่ไหวพิมพ์ก็เดี๋ยวนี้ไลน์เนี่ยบางทีมันก็พูดกันได้เนี่ยใช่ปะถ้าเกียรติพิมพ์เนี่ยบางทีใครถามอะไรมาผมกับขับรถผมกดใช้อัดแล้วมันได้พูดด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ไอ้ปัญหานี่มาอีกแล้วนี่ไอ้อะไรนี่ถามมานี่ยังไม่ได้ตอบเลยไอ้เรื่องของไอ้อะไรนะผัวยาเมียสลามครับอาจารย์เขียนง่ายๆนะสลามครับอาจารย์ผัวยาเมียเลิกบอกเลิกกับเมียขาดมั้ยเราบอกขาดครับแล้วถ้าเมาล่ะแน่มาเว้ยเดี๋ยวติดเมาอีกแล้วเว้ยเออแล้วติดเมาล่ะไอ้เรื่องเมานี่ก็มีการมองต่างมุมกันอันนี้เดี๋ยวผมจะแตกประเด็นแต่กำลังจะบอกพี่น้องครับเป็นไปได้ถ้าจะเขียนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เขียนไปเลยเพราะเวลาจดหมายเนี่ยเค้าก็จะเขียนคำเต็มเลยนะแต่ก่อนก็ใช้จดหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้เราพิมพ์เนี่ยนะไม่ได้เขียนอะไรยังพิมพ์ยังขี้เกียจพิมพ์กันเลยอ่ะแต่ก่อนเขาจะใช้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถึงวันนั้นอะไรเงี้ยเขายังใช้กันนะแต่ว่าของเราใช้คำสั้นเหลือเกินสลามครับไอ้คนสลามก็ถือว่ากูให้แล้วและคนนั้นน่ะรับสลามครับจะพิมพ์ว่าไงก็เป็นไปได้คือเรากลับสู่หลักการดีกว่าจะได้ไม่ต้องถกเถียงก็พิมพ์ว่าอะไรนะอัสสลามุอะลัยกุมช้าๆก็ไอ้สั้นๆก็ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ได้10ละครับอาจารย์มีอะไรเสริมมั้ยอยากจะขอความกรุณาสักหน่อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเพราะว่าสังคมรุ่นใหม่เนี่ยเป็นสังคมที่ชอบย่อมหาวิทยาลัยมันก็เรียกมหาลัยเห็นไหมตัวเองเตงนั่นแหละใช้บ่อยเลยนะเตงไปกับเขาป่ะที่แรกๆก็งงอ่ะเตงกลับบ้านป่ะมันอะไรวะเตงนี่มันวัยรุ่นเขาคุยกันนะไหนมีที่บ้านใช้กันอย่างเงี้ยเหรอโอ้มันเลยไว้แล้วโอ้มันเลยไว้แล้วเหรอว่าไปว่าแล้วกว่าอะไรวะมันใช้ป่ะวัยรุ่นเขาก็ใช้ชอบภาษาย่อๆหรือภาษาพริกแพงของเขาเป็นสไตล์ของเขาแต่ปัญหาก็คือเรื่องศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะนามของพระเจ้านามของนบีหรือถ้อยคำศอลาวาตต่อท่านนบีพี่น้องอย่าไปย่อเลยทำไมเขียนก็อย่าเขียนถ้าจะเขียนก็เขียนให้เต็มเพราะบางคนนี่นะลงท้ายจดหมายขออลอซอบอทรงคุ้มครองอาจารย์อะไรวะอลอซอบออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอลอซอบอท่านนบีศอลออะไรวะท่านนบีศอลอหรือบางทีมันเขียนคำว่าสลามแล้วก็ใส่มัยยะมกมันขี้เกียจเขียนต่อมันสลามแล้วกูจะรับยังไงล่ะมันสลามสลามครับสลามครับเชิญนะเชิญเดี๋ยวแป๊บอันนี้อย่างคนรุ่นใหม่นะปัจจุบันเนี่ยดูจะเป็นคนที่เรียบร้อยเนี่ยบางคนนะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมยังไม่เพราะพอต้องใส่คาดอัสสลามุอะลัยกุมครับไม่เพราะพอต้องใส่ครับด้วยมันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมเรื่องนี้ผมพูดมาหลายปีแล้วผมพูดแรกๆมีคนบอกอาจารย์คิดมากไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแฟชั่นของคนทั่วไปแล้ววัยรุ่นมันจะเป็นในเมืองนอกเมืองเวลาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะเมื่อก่อนผมก็เขียนกลอนเตือนวัยรุ่นนะสลามครับสลามค่ะสลามจ๊ะสลามจ๋าอะไรนะคำสลามอย่างนี้มาจากไหนหรือคนอะไรคนรุ่นใหม่ให้สลามอะไรนะอะไรนะเดี๋ยว
ขียนไว้นานแล้วจำไม่ได้แล้วใช่ไหมมันกลายเป็นแฟชั่นจริงๆคำสลามของเราเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมหรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสุดแค่นี้แหละเพราะสุดแล้วนอกจากเพราะสุดแล้วมันเป็นคำขอดุอาให้กันด้วยไม่พอใจเชิญครับเชิญเดี๋ยวใจเย็นอะไรอาจารย์ตอบคนเดียวก่อนผมเข้าห้องน้ำก่อนคือวันนี้นะมุสลิมไม่พอใจที่จะขอดุอาให้แก่กันเพราะคำสลามไม่ใช่แค่คำทักทายวัดดีมึงยีเห็นไหมแสดงความเคารพนั่นศาสนาอื่นเขาแค่นั้นแต่ศาสนาอิสลามไม่ใช่นอกจากแสดงความเคารพให้เกียรติขอดุอาให้แก่กันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมขอใครขอจากอัลลอฮ์ขออะไรอ่ะขอความเมตตาขอความสันติขอจากอัลลอฮ์ให้ขอดุอาให้แก่กันมุสลิมไม่ภูมิใจในการที่จะใช้สลามที่จะรับสลามไปย่อเพราะไอ้แปะมันขึ้นเวทีหาเสียงนะอัสสลามุอะลัยกุมโอ้โหไปตบมือนะไอ้แปะให้สลามดีใจรับสลามไอ้แปะวะอะลัยกุมุสสลามดีใจไอ้แปะให้สลามไอ้แปะมันขอใครมันหาเสียงพยายามใกล้ชิดมันขอกับอัลลอฮ์เหรอนะอัสสลามุอะลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะพวกเราเนี่ยใช่ไหมมุสลิมจนๆสักคนนึงเขาให้สลามกับเราเนี่ยโอ้โหมีคุณค่ามหาศาลเลยไม่จำเป็นเขาจะต้องเป็นคนมีหน้ามีตามีเกียรติในสังคมเขาขอดุอาให้เราผมเนี่ยเวลาเด็กให้สลามกับผมเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะเด็กนี่บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมมาสลามนี่อัลลอฮ์สลามอะไรพราะเด็กนี่บริสุทธิ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับเราอ่ะภูมิใจไหมแต่พวกเราไม่เคยภูมิใจในคำสลามเราเพราะงั้นเวลาจะกล่าวหรือเวลาจะเขียนให้มันครบได้ไหมเวลาจะตอบรับให้มันครบได้ไหมนบีบอกที่ดีกว่าไงขอให้อัสสลามุอะลัยกุมเราตอบว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ขอให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราตอบว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราตอบว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมีต่ออีกไหมนะไม่ดีกว่ามีเติมอีกหน่อยนี่ไหมมันจะได้ดีกว่าไหมนี่มันเรื่องศาสนาใช่ไหมเพราะงั้นเราจงภูมิใจเวลามุสลิมเจอมุสลิมให้สลามมึงนี่บางคนเขินอาจารย์ธรรมะเขินเวลาไปเจอกันในห้างมันจะสลามเจอเดินสวนสลามอะไรกลัวชาวบ้านจะได้ยินเนี่ยทำไมล่ะทำไมเวลาสวัสดีครับเวลาสวัสดีครับสวัสดีขาอะไรไม่อายใครแต่เวลาจะให้สลามอายอ่ะมันเขินอ่ะมันยังไงเราไม่ภูมิใจในคำสอนในศาสนาของเราแล้วจะให้ใครล่ะเดี๋ยวพูดไปมันก็เยอะไปนะอาจารย์ครับครับเดี๋ยวให้ฮัดยาเขาต่อเนื่องว่าเป็นคำถามสลามป่ะเดี๋ยวเชิญนะท่านนี้คนที่มาอยู่ในรายกลุ่มเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครอยากจะถามว่าทุกคนเวลามาอ่านต้องรับสลามกันหมดไหมสระนัวเลยทีนี้วาจิบไหมคะอาจารย์อามัดขึ้นมานี่ให้สลามไหมอาจารย์อามัดขึ้นมาให้สลามอาจารย์อามัดเจาะจงใครไหมอ้าวไม่ได้เจาะจงใครเอาแล้วทำไงอ่ะคือมารยาทในการให้สลามเนี่ยนะมีคนรับคนนึงก็จบใครสักคนหนึ่งรับก็ถือว่าซอแล้วแสดงว่าถ้าหากว่าในกลุ่มนั้นเราไปเจอเปิดมาแล้วเจอแล้วเราไม่รับสลามเราเป็นอามานะของเราที่เราจะต้องรับใช่ไหมคะอันนี้โอ้คือมันไม่มีใครรู้ว่าใครอ่านก่อนหรือยังไงเพราะว่ามันไม่ได้บอกไงว่าใครอ่านก่อนมันได้แต่มีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามไม่รู้ว่าใครคืออย่างนี้ค่ะมันจะมีคำถามต่อคืออย่างนี้ค่ะคือคนที่อ่านเดี๋ยวนิดนึงเขาไม่ตอบเพราะมันจะมีคือถ้าไม่ตอบแล้วเขาตอบเวลาเขาอ่านเสร็จมันเขียนเนี่ยอัสสลามอะไรกุมแล้วเขาถ้าเขาพูดว่าอะไรกุมมุสลามโดยตัวเขาเองนั่นก็พ้นแล้วนะอ๋อคือไม่ต้องเขียนตอบไม่ต้องไม่จะนั่นน่ะก็พ้นแล้วนะ
ว่าอะไรกูมุสลามตอนนี้ว่าเขาไม่ไหวพิมพ์แล้วแต่ถ้าอ่านปุ๊บนี่อัลลอฮฺอะลัยกุมรอฮฺมุตุลลอฮฺว่าอะไรกูมุสลามแล้วเขาก็รับเลยนั่นก็ถือว่าพ้นแล้วนั่นนะสำหรับผมถือว่าพ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้พิมพ์มานะครับเชิญนะเชิญเชิญผมไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของจดหมายฉบับนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเชิญครับคำถามต่อไปเลยครับนี่มันมีอย่างนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเยอะเลยค่ะสวัสดีวันพฤหัสได้ตีสองแน่แค่สองข้อค่ะเพราะมันเป็นข้อถูกอีกสองข้อไม่ใช่ค่ะแค่นี้อ๋อนึกว่าอีกสองข้อเห็นชูงี้อีกสองนึกว่าอีกสองข้อคือมันเอาวันการให้สลามเนี่ยไปผูกกับวันและสีซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นถึงแม้เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันมีเงื่อนของสีและวันซึ่งเป็นศาสนาของพราหมณ์สีประจำวันนะครับมุสลิมเราก็จะเป็นอัสลามุอะลัยกุมวันพฤหัสแล้วก็สีส้มอัสลามุอะลัยกุมวันพุธแล้วก็สีเขียวพอเราเตือนเขาก็ยังไม่ละเลิกก็ยังจะทำคีบทำอย่างนี้เราจำเป็นต้องทำยังไงไหมคะค่ะก็เรื่องสีใช่ไหมวันจันทร์วันอาทิตย์สีแดงจันทร์อังคารพุธทำไมรู้กันล่ะเซียนเนี่ยเหล็มกันเนี่ยนะจริงๆแล้วนี่เรื่องคืออย่างนี้เราต้องยอมรับว่าสังคมมนไทยเรามีความเชื่อในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าสีนั้นสีนี้วันอาทิตย์สีแดงอะไรแต่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วอิสลามปฏิเสธเลยนะไม่ได้เลยนะถ้าเราไปเชื่อว่าสีอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยดีนะฮัจญะห์เตือนได้เตือนผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยถ้าเราจะเอาวันนี้สีเขียวแล้วก็เอามาอัสสลามอะไรคือไปเอาของเขามาปนกับของเราให้สลามด้วยแต่เอาสีของเขามาด้วยผมว่าไม่ใช่อ่ะอย่างนี้ไม่ใช่ละดีแล้วฮัจญะห์เตือนเรื่องนี้ดีเพราะผมสังเกตบางคนบ้าสีพอวันอาทิตย์ละแดงแป๊ดมาเลยเช้ามาโอ้โหบรณาเลยบรณาเลยแดงแป๊ดมาเลยนะพอวันจันทร์สีเหลืองอ่ะเหลืองมาอีกแล้วสุขสดชื่นมีฤทธิ์กี้เนี่ยมันเอาทั้งของเขาของเรามารวมกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เตือนอย่างนี้ดีอย่าเอาเรื่องสีมาอันนี้ฮัจญะห์เตือนได้ก็เตือนไปอันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเรื่องความเชื่อเนี่ยเพราะมันจะทำให้ฝังไว้เฮ้ยถ้าเป็นวันนี้ต้องสีนี้เว้ยวันนี้มันถูกกระโลกสีนี้มันจะไม่ใช่ละครับดีมากจะซากิดแล้วคอยรอนครับคือเขาเชื่อเรื่องสีมงคลมันเป็นสิริมงคลแล้วมันนำพาโชคลาภเรื่องสีเพราะงั้นใส่สีให้ตรงวันนี้สีนั่นวันนั้นสีนั่นบางครั้งใส่เสื้อเนี่ยถ้าวันนี้ใส่สีนี้เอาทำมาค้าขายมันไปผูกกับโชคไปผูกกับดวงวันนี้ถ้าใส่สีนี้แล้วเจรจามันจะข้อตกลงมันจะง่ายมันจะอะไรต่ออะไรเพราะงั้นเขามีความเชื่อเขาอะนะเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรสีโชคลาภโชคลาภ มงคลเพราะเขามีความเชื่อปัญหาก็คือว่าเราจะไปเอาอย่างเขาแต่เราไม่เชื่อได้ไหม ได้ไหมไม่ได้เราจะใส่สีอะไรก็ใส่ไปจะใส่สีอะไรก็ใส่ไปแต่ถ้าเราไปเจาะจงวันกับสีตามอย่างเขาแม้เราจะไม่เชื่ออย่างเขาก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรื่องนี้มันมีพื้นฐานที่มาจากความเชื่อในเรื่องของศาสนาอื่นก็อย่างยกตัวอย่าง คือของเราเล่นแบบว่าเขาสีอะไรวัดเราสีนั้นเลยใช่ไหมวันนี้เราเหมือนเขาเพี้ยเลยแต่เราแค่เปลี่ยนแล้วเราบอกเราไม่เชื่ออีกหน่อยก็วัยรุ่นก็ต้มหูเป็นไม้กางเขนดีไหมไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแฟชั่นได้ไหมพี่น้องก็ปฏิเสธไม่ได้อย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าสังเกตมาเยอะแล้วแต่ลืมนึกไปบางทีก็ไม่ได้ฉุกคิดนี่อีกหน่อยผมต้องเตือนละลูกศิษย์ที่ส่งมาว่าอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าคุณแล้ววันเสาร์สีใดว้าใครมีสีม่วงมีม่วงมีม่วงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวความเชื่อใช่ไหมคือตั้งใจมาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับวันเสาร์ว่ามันจะใส่ม่วงอะไรแต่อะไรหรอกใช่ไหมของเราไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวมารืนเดี๋ยวก็ม่วงอีกใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ของเขาวันไหนเราใส่วันนั้นของเขาวันไหนแล้วเราบอกไม่เชื่อแต่เหมือนเขาเนี้ยเลยอย่างนี้ไม่มีปัญหาละนะโอเคครับจะจากินละครับขอบคุณมากครับคือถ้ามีความเชื่อไปปนอย่างกับเขาด้วยนะชิริกเลยนะ
ครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเชิญครับครับมีคำถามฉบับต่อมานะครับมีทั้งหมด1 2 3 4ข้อด้วยกันเอาข้อเดียวก็พอแล้ว ข้อเดียวก็พอแล้วครับคำถามข้อแรกถามว่าอัลเลาะห์ให้รูปร่างเรามาแล้วแต่เราก็ไม่พอใจแล้วเราก็จะไปเติมแต่งเสริมจมูกบ้างเสริมหน้าอกบ้างดัดฟันจะได้หรือไม่ครับนี่ข้อนึงอาจารย์เพิ่งจะคุดบ้าไปเอาเชิญฮะเพิ่งสุขที่แล้วนี่เองคือเรื่องสัญญกรรมมันมีอยู่สองแง่ด้วยกัน1ทําเพราะอยากสวยกับ2ทําเพราะรักษามันคนละเรื่องกันนะตอนที่ถามว่าทําน่ะทําไมฟันน่ะมันอยู่ดีๆแล้วก็ใช้งานได้ปกติไม่เป็นไรแต่ไปทำฟันก็จะฟันทำเขี้ยวนี่เขาจะฮิตเป็นยุคๆเป็นว่าพักไงวะทำให้มันเป็นเขี้ยวแล้วดูน่ารักดูถ้าทำเพื่อความสวยงามมันอยู่ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการสรรสร้างของอัลลอฮ์อันเนี้ยฮารามเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอานัลลอฮุอัลมุกัยราติฟีคัลกิลละอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่เปลี่ยนแปลงการสรรสร้างของอัลลอฮ์เพื่อความสวยงามเอ้าทำไงเพื่อความสวยงามตานี่มันก็ใช้ได้ปกติดีอยู่แล้วไปกรีดให้มันดูเป็นตาหวานตาเยิ้มนั่นน่ะเห็นไหมได้ไหมไม่ได้ไปทำเนี่ยเพื่อให้เกิดจมูกมันหายใจได้ดีอยู่แล้วไม่พอใจไปซ้อมันออกเพราะมันไม่โด่งมันไม่เด้งมันอะไรไปซ้อมันออกไปใส่ดั้งพลาสติกอย่างเงี้ยฮารามเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงการสรรสร้างของอัลลอฮ์ในร่างกายของเราเนี่ยเราบอกว่านี่นะตัวเราเนี่ยเราพูดภาษาเราแต่พอเนี่ยหมดลมหายใจไปเรากล่าวว่าไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนี่คือข้อความในอัลกุรอานนะที่อัลลอฮ์สอนให้เรากล่าวประกาศว่าไงเป็นของใครเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิราญิอูนแล้วเราก็ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เรือนร่างของเราน่ะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้เราคือผู้ครอบครองเรือนร่างนี้เป็นการชั่วคราวจะครอบครองกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราครอบครองชั่วคราวแล้วเจ้าของเป็นใครเวลาเจ้าของเขาจะเอากลับเวลาเขาให้มาทำไงเป่าวิญญาณเข้าร่างวะนะฟะคอฟีฮิมิรูฮิซุมมะกอดออายะลันเสร็จแล้วก็กำหนดอายุไขให้อยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีพอจะให้กลับทำไงเดี๋ยวตะวัฟฟากุมมะลากุลเมาให้มะลิกินมุตมาดึงวิญญาณออกจากร่างเป็นกรรมสิทธิ์ของใครเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะงั้นฆ่าตัวตายบาปมั้ยบาปทำไมอ่ะเรื่องของกูตัวของกูเวลาเราไปเตือนเนี่ยนะเฮ้ยอย่าไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเสือกเผือกนักพวกมึงเรื่องของกูตัวของกูตกลงของใครอ่ะนั่นเขาเข้าใจผิดเพราะงั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันตะรัดดามินญะบะลินใครก็ตามที่กระโดดลงจากที่สูงกระโดดภูเขากระโดดลงจากที่สูงกระโดดทำไมฟะกอตะละนัฟซะเพื่อฆ่าตัวตายมันตะฮัสซาซุมมันใครที่กรอกยาพิษทำไมเพื่อที่จะฆ่าตัวตายมันตออานาบัตนาฮูบิฮะดีดใครที่เอาทำร้ายตัวเองแทงตัวเองทำไมฟะกอตะละนัฟซะเพื่อฆ่าตัวตายบาปไหมเนี่ยบาปทำไมตัวของกูนบีบอกเนี่ยใครที่ทำอย่างนี้เป้าหมายเพื่อฆ่าตัวตายถือเป็นกะบาเอตนะเป็นบาปใหญ่ด้วยนะทำไมอ่ะไปละเมิดสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่พอไปละเมิดสิทธิ์เจ้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไปวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นแหละฆ่าตัวตายด้วยวิธีไหนกระโดดลงมาจากที่สูงกระโดดลงมาแอ๊กแล้วก็ขึ้นไปวันกิยามะห์ก็จะแอ๊กขึ้นไปแล้วก็แอ๊กลงมาน่ะขึ้นไปแล้วก็เห็นมั้ยวันกิยามะห์ก็อยู่อย่างเงี้ยเอ้าหรือยิงหัวกระบาลปังแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ยิงปังก็อยู่จะอยู่อย่างนี้ปังแล้วก็เนี่ยวันกิยามะห์จะอยู่อย่างนี้แต่นี่ไอ้ดุนยาเนี่ยมันอาจจะตายใช่ไหมแต่วันกิยามะห์มันเจ็บมันทรมานมันไม่ตายวันนู้นก็อยู่อย่างนี้เ
บาปทำไมอ่ะตัวกูเพราะไปละเมิดสิทธิ์เจ้าของอ้าวไม่ต้องถึงขนาดฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองผิดหวังรักเอาหัวมงฝากูหนอมึงเจ็บใจบาปไหมทำร้ายตัวเองบาปไหมบาปทำไมล่ะตัวของกูไอ้พวกอาลุ่นเปรตเนี่ยมันเอาตัวเองอ่ะไปบูชาฮุเซนเนี่ยเลือดนี่แดงฉานเลยนะฟันเฉาะหัวกระบาลเนี่ยบาปไหมเอาร่างของอัลลอฮ์ไปบูชาท่านฮุเซนอัลลอฮ์เอาโซ่ฟันหลังฟาดตัวเองเสียบใบมีดด้วยเอามีดฟันเฉาะตัวเองปากตะโกนเนี่ยยาฮุเซนร่างใครอ่ะเอาไปถวายฮุเซนร่างใครร่างของอัลลอฮ์เพราะงั้นอย่างนี้เรือนร่างของอัลลอฮ์ที่เราครอบครองเป็นการชั่วคราวอ่ะดูแลรักษานะทำให้ดีนะดูแลรักษาแต่อย่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปยืมรถอาจารย์นมัดแหมขอยืมไอ้เบนตากลมหน่อยนะอาจารย์นมัดอยากจะลองขับหนึ่งนะขอยืมอาจารย์นมัดบอกขอยืมอาจารย์อาหมัดเนี่ยเอาไปเปลี่ยนประตูเอาไปเลยเพราะน้ำมันจะหมดอยู่แล้วเอาไปไปเติมให้ด้วยเอาไปเปลี่ยนเอาฝากระโปรงของมิตซูมาแปะไปเปลี่ยนมันไม่สวยมันไม่ถูกใจไปเอาไปละเมิดสิทธิ์ของใครรถใครอ่ะรถอาจารย์อาหมัดแล้วเอ็งเอาสิทธิ์อะไรล่ะไปละเมิดไปเปลี่ยนแต่ถ้าเรายืมของอาจารย์อามัดอาจารย์อามัดยืมหน่อยนะแหมพอใช้เสร็จเนี่ยไปเข้าปั๊มล้างอย่างดีขัดสีอย่างดีทำอย่างเนียนนี้เอามาส่งอาจารย์อามัดเป็นไงฮะดูแลรักษาอย่างดีเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวเที่ยวหน้ายืมให้ยืมใหม่ไว้เนี่ยตัวเองก็มีเบนซ์ไม่พูดมาเบนซ์แต่ผมเลยนะสมมติตัวเองก็ขับเบนซ์นั่นหรอเบนซ์รุ่นปะไรนะนู่นน่ะนบีนัวนะเอ้าอย่างเนี้ยร่างเราเนี่ยถ้าเราบำรุงรักษาดูแลใช่มั้ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกมังกานะฟีราซิฮิชะรุนใครก็ตามที่มีผมอยู่บนหัวยังมีผมอยู่บนหัวอยู่มั้ยเอาทางมีอยู่ทำไงฟันยุกริมชะรอฮูต้องดูแลรักษานะเอ้าสระมันบ้างเอาน้ำมงน้ำมันใส่มันบ้างตัดให้มันดูดีถ้ามันเข้าทรงให้มันหวีมันบ้างให้มันเรียบร้อยบ้างนะดูแลรักษานะเอ้าล้างหน้าล้างตาเอาฟันเฟินเอาแปรงซะเอาซอกเล็บซอกอะไรต่ออะไรศาสนาสอนให้เราดูแลรักษานะทำให้ดีนะไม่ใช่ปล่อยให้โซมนะไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของกูตัวของกูเออเรื่องของใครอ่ะเพราะงั้นดูแลรักษาได้เอาจะใส่ครีมผู้หญิงนี่ชอบเรื่องไหนมีครีมไอ้นั่นมีครีมไอ้นี่มีครีมโอ้โหผู้หญิงนี่เขาดูแลเยอะอาจารย์อมัดเคยตกใจตื่นกลางดึกมั้ยล่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยแตงกวามะเขือเปี้ยวไม่ต้องเอาเรื่องที่บ้านนะอาจารย์มาเล่าหรอกแหมทำเป็นโยนให้ผมมาตื่นขึ้นมาโอ้อะไรโอ้นี่เรื่องจริงเลยเหรออาจารย์สมมุติเคยเจอมาเลยโอ้สมมุติใช่ไหมเอาเขาดูแลรักษาเขาน่ะที่บ้านขนาดนั้นเชียวตะโกงตะกวานั่นเรื่องของเขาดูแลรักษาถามว่าเป็นไรไหมเป็นไรไหมดีสิดีแต่ว่าดีให้รู้เวลาหน่อยนะดีให้รู้เวลาหน่อยเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวอยู่กัน2คนเที่ยงคืนกันแล้วกันผมมันตอบคำถามยืดเยื้อหน่อยละมันเดี๋ยวจะว่าเพราะงั้นบำรุงรักษาได้แต่อย่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อความสวยงามคิ้วเนี่ยมันไม่สวยเว้ยไม่สวยไปโกนมันออกแล้วโกนมันออกแล้วเขียนเอาอย่างที่เราจะเอาอย่างเงี้ยหรำไหมหรำไหมทำไมอ่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยลิลฮุสนี่เพื่อความสวยงามแล้วก็นั่นคือการเปลี่ยนแปลงการสรรสร้างของอัลลอฮ์แต่ว่าถ้าโกนมันออกเพราะอะไรเพราะมันเป็นแผลมันต้องเย็บมันต้องผ่ามันต้องเย็บเห็นไหมมันแตกอ่ะเอาโกนคิ้วออกเพื่อที่จะเย็บจะอ้อถ้าเพื่อการรักษาอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะงั้นในกรณีของการทำสัญญกรรมทำสัญญกรรมเอาคนปากแหว่งเพดานโว
มันพูดปากแหว่งเพดานโหว่เอาไปทำสัญญกรรมเพื่อใส่เพดานเทียมเพื่อให้มันพูดได้เพื่อให้มันใช้ชีวิตในปกติอย่างนี้เพื่อการรักษาไม่เป็นไรแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วมันไม่จาบวะไปเหลากามมันออกกามมันไอ้นั่นป่ะเนาะไปถากามมันออกแล้วก็ได้ไหมไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการสรรสร้างของอัลลอฮ์เพราะงั้นเรื่องของการทำสัญญกรรมต้องพิจารณาทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อความสวยงามอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดฮารามนบีบอกละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์สาบแช่งแต่ทำเพื่อการรักษาอ้าวไม่เป็นไรเห็นไหมเพื่อการบำบัดเพื่อการรักษาเอาว่าไปนี่ไม่มีปัญหาครับคำถามต่อมานะครับถามว่าผู้หญิงเข้าไปส่งมัสยิดในกุโบร์ได้ไหมอ้าวจะนมัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับในเรื่องผู้หญิงเข้ากุโบร์นี่ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเรารักไหมนบีรักไหมง่ายๆเลยนบีบอกอย่าไปเลยเราอยากจะไปไหมถ้าเราอยู่ในสมัยนั้นแค่นั้นแหละนี่พูดถึงในกรณีส่งมัสยิดนะถ้าพี่น้องอยู่ในสมัยนบีและนบีบอกว่าผู้หญิงไม่ต้องไปดีกว่าเราจะอยู่บ้านหรือจะตะแบงไปกุโบอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถามว่าในกรณีปกติอันนี้คนละกรณีกันแล้วนะถามว่าเราไปเยี่ยมได้ไหมมันก็มีหะดีษมารายงานอีกว่าที่ว่านบีเองที่เคยเจ อผู้หญิงที่ว่าจำได้ไหมที่มีหะดีษที่ว่านบีเดินผ่านกุโบร์และมีสตรีคนหนึ่งที่นั่งร้องห่มร้องไห้ลูกตายอ่ะลูกชายตายอ่ะปาริสสมมุติว่าร้องห่มร้องไห้ลูกชายตายร้องอยู่นั่นแหละนบีก็เดินผ่านนบีก็บอกให้สะบัดเคยได้ยินไหมคนนั้นก็แวะใส่นบีคือไม่รู้ว่าใครไม่ใช่ลูกแกแล้วก็แกไม่เป็นฉันแกไม่รู้หรอกประมาณเนี้ยนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรเดินไปมีคนบอกเธอรู้ไหมเธอคุยใครนบีอัลลอฮ์ฉันไม่รู้ไปขอโทษนบีว่ากันง่ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่นบีเตือนเรื่องรำพันรำพึงรำพันแต่นบีไม่ได้เตือนเรื่องไปกุโบเข้าใจยังไอ้กลุ่มที่เขาว่าไอ้เข้ากุโบได้นะท่านหญิงไงช้าก็เคยเข้าไปในกุโบที่ว่าเข้าไปในกุโบไปเจอนบีอะไรต่ออะไรแล้วก็ท่านหญิงไงช้าก็เคยไปขอดุอาไปซิยารอกุโบท่านอะไรนะอับดุลรอฮ์มานพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยนะที่เสียชีวิตมีคนไปถามท่านหญิงไงช้าว่าอ้าวท่านไปเยี่ยมได้ไงอ่ะนบีห้ามว่าพี่โอ้ตะก่อนห้ามแต่ตอนนี้ไม่ได้ห้ามแล้วจะอย่างไรก็ตามนะครับให้แยกเป็นกรณีในกรณีไปส่งอย่าไปเลยถ้ารักนบีนะให้นึกสภาพว่าถ้าสมมตินบีอยู่เราบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งแต่นบีบอกไม่ต้องรอกอยู่นี่แหละเราจะเอาไงจะเชื่อนบีหรือว่าไปก็ไม่ได้เห็นเพราะมันไม่มีหรอกนะไอ้มาเปิดหน้าให้ดูครั้งสุดท้ายกันในไอ้นั่นน่ะเขาถือว่าเป็นบิดอะห์เลยนะไอ้ที่ไปเปิดกันน่ะไปดูกันครั้งสุดท้ายอ่ะดูกันครั้งสุดท้ายก็ตอนที่เวลาเขาจะกระปั่นน่ะนั่นแหละโอเคอย่างนั้นน่ะดูได้แต่การไปเปิดดูกันเรียงแถวดูกันบุจุบกันใหม่น่ะอันนี้บิดอะห์เลยนะเขาถือว่าเป็นบิดอะห์เลยนะเพราะมันไม่มีการเปิดอยู่แล้วเราจะเข้าไปทำไมเต็มที่อ่ะสมมติว่าเราไม่ได้เข้าไปเราขอดุอาได้ไหมได้เห็นแบบพี่น้องครับเพราะมันไม่ได้เห็นอะไรกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นอะไรกันแล้วแต่การเยี่ยมเยียนปกติเวลาเดินผ่านสามารถให้สลามได้ไหมแค่เดินผ่านนั่นไม่ได้เข้าให้สลามได้อัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมิมุมินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนได้ไหมได้ถ้าจะเข้าไปซิยารอได้ไหมแต่ให้อยู่ในระบบเข้าใจยังจริงอยู่สำนวนที่นบีบอกอย่าไปเลยซอฮาบะห์บอกไม่ได้ห้ามเด็ดขาดใช่ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดก็จริงแต่ว่านบีห้ามแล้วหลายคนเลยบอกว่าเป็นมักรูห์เข้าใจไหมล่ะมันเป็นมักรูห์ก็ไม่ดีแล้วถ้านบีห้ามก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีแล้วแล้วเราจะไปเอาบุญตรงไหนเข้าใจยังนะก็อยากให้พี่น้องสบายๆตรงนี้ว่าถ้าไม่จำเป็นเราก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็มีหน้าที่อยู่บ้านขอดุอาอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์รับดุอาเราครับ
ครับข้อต่อมานะครับข้อที่แล้วคงจะเข้าใจดีแล้วนะครับข้อต่อมาการขอในละหมาดที่เป็นภาษาอื่นถ้าเราการขอในละหมาดภาษาที่ขอเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเราขอในใจไม่ออกเสียงแต่ถ้าเป็นภาษาอาหรับเราออกเสียงได้ใช่หรือไม่ในละหมาดขอดุอาคือ เวลาละหมาดเนี่ย ถ้าไปเอาสิ่งอื่นเอามาใส่มันมีผลกับการละหมาดนี่บรรดานักฟิกเนี่ยเขาละเอียดเขาจะวิเคราะห์แม้กระทั่งกับเอ็มกับไอ้อะนะกี่ครั้งหรือจะถือว่านับจะทำให้เสียหรือจะไม่เสียตอนนี้จะขอนี่จะพุ่งออกมาเป็นคำๆเลยโอ้เนี่ยเนี่ยเป็นประเด็นของการถกเถียงเอ๊ะมันจะได้หรือมันจะไม่ได้เอ๊ะเพราะงั้นจะขอออกมาเป็นคำๆจะภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหรับภาษาอะไรต่อภาษาอะไรก็อยู่ในแวดวงของการถกเถียงงั้นผมเสนอแนะกับพี่น้องว่าเอายังไม่มีใครเถียงอ่ะเอาไงอ่ะขอที่อยู่ในใจอ่ะไม่มีใครเถียงเลยเอ๊ะว่ามันจะได้ไม่ได้ภาษาอะไรภาษาที่เรารู้ภาษาอะไรเอาแล้วก็ขอหรือจะขยับปากไม่ต้องออกเสียงเอาทำได้ไหมแล้วไม่มีคีราบไม่มีใครมาโต้แย้งเลยว่ามันไม่ซ้อมไม่ได้เรียกแต่จะออกมาเป็นคำคำคำเป็นภาษาเป็นภาษาอะไรต่อไปนั่นมันอยู่ในวังวนของข้อถกเถียงกันคือในเรื่องการออกเสียงเนี่ยถ้าออกเสียงมาแบบไม่ใช่ภาษาอาหรับเนี่ยออกเป็นเสียงเลยนะเจ๊งเลยนะบอกไว้ก่อนนะละหมาดละหมาดอยู่โอ้ฉันขอด้วยนะเนี่ยแบ่งออกมาเงี้ยจบเลยนะจบเลยนะถ้าว่าจะขอภาษาอะไรจะสมมติเป็นแค่ขยับปากในใจอะไรอ้าวโอเคยังพอได้แต่ถ้าออกมาเป็นเสียงนะเป็นภาษาไทยภาษาเยอรมันอิตาลีหรือฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นฮาลิโกโตฮาลิโกโตฮาลิโกโตเจ๊งละหมาดเสียเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเชิญฮะผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้กันคิ้วโกนคิ้วออกแต่ใช้ดินสอเขียนคิ้วแต้มให้มันดูเข้มนิดนึงปากนี่ก็มันจะซีดแต่นะแหมมันเอาลิปสติกมาเติมซะหน่อยให้ดูมันสีสดใช่ไหมไม่ใช่เป็นผีดิบปากซีดอย่างนั้นโอ้ใช้คำว่าผีดิบอาจารย์ก็ว่ารุนแรงเกินไปอ๋อหลอมดเลยนะเนี่ยไม่ได้รุนแรงแหมว่าผีดิบนี่หมดเลยก็ในนี้เขาไม่มีผีดิบเลยเนี่ยเนี่ยมีสีกันทุกคนแล้วเนี่ยไม่สีทุกคนเออจะสีมากสีน้อยนั่นแหละโอ้ยรีบปิดเลยย่าไม่ต้องไปปิดหรอกเห็นมันตั้งแต่ต้นแล้วว่าไปว่าไปอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการแต่งเติมเพื่อความสวยงามไม่นับเป็นการเปลี่ยนแปลงการสรรสร้างของอัลลอฮ์นะคือเรื่องนี้อัลลอฮ์ชอบความสวยงามนะบอกไว้ก่อนนะอัลลอฮ์นี่ชอบความสวยงามแต่งามให้พอดีไม่ใช่เห็นตะไคร้ปากแป๊ดมันแบบว้ายว้ายแบบยังไงกาคาพริกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำให้ฟิตนาแต่คนเหล่ดูโปะซะแป้งแตกยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้มแป้งแตกอย่างนี้เวอร์เยอะไปอย่างเงี้ยเราก็จะโดนฟิตนาคือให้มันพอดีนะถ้าว่าคือบางทีถ้าเราแต่งเวอร์ไปเนี่ยมันก็เป็นฟิตนามันก็จะบาปอีกแหละเข้าใจยังไงมันพอดีอย่างกับที่อยู่ตรงนี้แหละนะพอดีแล้วยังไม่เลิกเหรอนิดเดียวเลยเอาก็มันเกี่ยวกับชีวิตจะคือพอการที่เราเติมนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเราให้คนอื่นเขามองเราอะฮะครับแล้วพอเขามองเราเขาก็มองว่าเราดีใช่ไหมคะตรงนี้หาเรากลัวตรงนี้ว่ามันจะเกิดสิ่งข้อผิดไหมข้อผิดเป็นโทษไหมอะค่ะคือไม่ใช่เฉพาะแค่สามีดูไงคะคือเพราะฉะนั้นคนข้างนอกอะค่ะเนียดโชว์ชาวบ้านเราไม่ได้โชว์ผู้ชายแต่ว่าเราไปจูดในที่สาธารณะแล้วเขาทักว่าป่วยเหรอคืออย่างนี้เวลาเราแต่งเนี่ย
แน่นอนเหลือเกินน่ะใครแต่งเพื่อให้ดูเลวมั่งเอาผมมั่งใครแต่งตัวน่ะโอ้โหกูโสมที่สุดกูชอบชอบมีรักเอาเราเอาต้องเอาความเป็นจริงกันถูกป่ะมึงว่ากูดูดีป่าววะใช่ป่ะยอมรับกันป่ะผมเองก็เหมือนกันทุกคนก็เหมือนกันแต่อย่าเวอร์ผมยังบอกว่าอย่าเวอร์คือให้มองดูดีอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์ดูดีเนี่ยอย่าลืมอัลเลาะห์ชอบความสวยงามแต่ถ้าเราดูเวอร์ดูแบบโอ้โหใครเห็นก็ว้าวแบบโอ้โหเฮ้ยนี่มันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วมันเลยมันเยอะมันอย่างนั้นแล้วไม่ใช่คือไอ้คำว่าดูดีเนี่ยพี่น้องจะรู้ตัวเองกับไอ้ดูเลยเถิดอ่ะผมบอกไม่ได้หรอกว่าใครเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะแต่พี่น้องจะรู้ว่าเวลาอยู่หน้ามกระจกเนี่ยห้องแต่งตัวของเขาก็จะอยู่ที่บ้านเขาแหละอาจารย์น้ำมันแต่ตอนนี้มันมีห้องแต่งตัวสาธารณะนะเออเอาแล้วเอาตามสี่แยกไฟแดงอ่ะอย่างที่รถติดไฟแดงพี่หันไปเนี่ยอ๋อหรอกระจกอะไรกระจกรถแหมแล้วทารุดเนี่ยยังทุเรศเลยบางคนเนี่ยปากรู้งั้นละแล้วเอาค้างไว้เดี๋ยวเลิกดีกว่าไหมคนแถวบ้านเห็นไหมหรือคนที่บ้านไม่เว้ยแฮ่ย้อนย้อนเชิญนะเชิญเชิญเชิญเอาเดี๋ยวสรุปนิดนึงเอาว่าอย่าให้เลยเถิดกันแล้วกันให้มันดูดีแบบว่าคือทุกคนอยากดูดีนั่นแหละถูกป่ะไม่มีใครอยากโอ้โหกูแต่งตัวแบบให้มันโสมที่สุดมันไม่มีหรอกให้ดูดีแบบไม่น่าเกลียดโอเคครับเชิญนะครับข้อต่อมาถามอย่างนี้ครับยังไม่จบอีกเลยนะยังมีข้างล่างอีกหลายใบน่ะนะฮะสั้นๆครับสั้นๆโอเคโอเคเขาบอกเวลาถือศีลอดเราจะสามารถเป่ายาพ่นได้หรือไม่เป่ายาพ่นเป็นอะไรล่ะครับน่าจะเป็นหืดหอบอะไรทั้งนั้นในเรื่องกรณีนี้ไม่ใช่ปัญหาครับในเรื่องการรักษาผมบอกแล้วว่ารักษาแล้วไอ้เป่ายาหอบเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อิ่มอะไรเข้าใจนะครับแต่ในกรณีดมยาดมก็เหมือนกันอ้าวไหนๆพูดเรื่องนี้ดมยาดมอย่างฉีดยาวัคซีนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าให้น้ำเกลืออิ่มไหมเรียบร้อยเข้าใจยังครับส่วนไอ้ที่ว่าห้ามอะไรใส่เข้าไปตามรูตามอันนั้นเป็นทัศนะของท่านอิหม่ามอะไรนะชาฟิอีในสายมัซฮับนี้เป็นทัศนะที่ว่าห้ามเอาอะไรแย่เข้าไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ครอบคลุมอันนั้นเป็นทัศนะจริงๆแล้วนบีไม่ได้ห้ามห้ามก็คือว่าจริงห้ามแบบอย่างร่วมประเวณีหรือมีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าอย่างปกติอาจจะมีหายใจไม่ออกเอาน้ำมูกอะไรเงี้ยเอาอะไรเงี้ยหรือหูคันหูแล้วก็แปลกนะบวชก็ชอบคันหูพอเริ่มวันแรกเราอยู่ก็แต่ก่อนห้ามเนี่ยพอแกงหูเสียถึงอดนี่แหมอย่างสระนัวเลยแต่มาตอนหลังเลยไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ได้เชิญนะจันทมัดตดในน้ำเสียบวชไหมตดไม่รู้ไม่เคยตดคือนักฟิกบางทีเขาละเอียดนะบางทีเขาคิดเยอะคนบวชบางทีแช่น้ำนานๆกลัวน้ำจะซึมเข้าตามรูอะไรแล้วมั้งเนี่ยเขาคิดเยอะเขาคิดเยอะไม่เสียบวชอะไรแต่อะไรก็ระมัดระวังกันละกันแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไม่เสียก็คือไม่เสียอย่างไอ้พ่นยาเป็นโรคประจำตัวแต่ถ้าเป็นมากๆหอบไม่ต้องไปบวชหรอกนะถ้ามันหอบแบบโอ้โหแบบรุนแรงถึงขั้นรุนแรงไม่ต้องเลยอิสลามไม่ได้บังคับแล้วนะแต่ถ้าแบบว่ามันเดือนนึงมันจะเป็นสัก 2-3 ครั้งไม่ค่อยเป็นบ่อยอย่างนั้นว่าไปแต่ว่าโอ้โหขั้นรุนแรงไม่ต้องออกข้าวไปนะคงจบได้มั้ง 5:00 นแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเริ่มจะเดินทางเพราะว่าผู้หญิงจะกลับลำบากหน่อยบางคนนะครับแล้วก็เก็บของกันเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ถ้ามีคำพูดคำจาอะไรที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมอะไรบ้างก็ขอมาอัพด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์คงได้พบกันในครั้งต่อไปคงจะมาบรรยายปีละครั้งที่นี่นะครับอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ก็ว่าที่นี่เขามีครูประจำอยู่แล้วก็ว่ากันไปช่วยกันสอนนะครับก็ยังดียังได้มีโอกาสมาขอขอบคุณท่านอิหม่ามคณะกรรมการทุกท่านรวมทั้ง
ท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดตอบแทนคุณงามความดีเจซากุมุลลอฮุค็อยรอนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมالحمد لله